กำลังรับชมคลื่นสัญญาณมันหายนะก็ต้องขออภัยด้วยเด้อนะเอามาชมกันใหม่เนาะทาง Facebook นะครับนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเนาะที่ได้เข้าชมรายการกันในค่ำคืนนี้เนาะวันนี้ก็มาพบปะกันก็ด้วยในรายการกัมปีธรรมล้านนานี่ก็จะได้เอาธรรมเทศมาเทศนาให้กับคณะสัทธาญาติโยมก่อนที่จะเทศธรรมเทศนานั้นสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับโยมแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์แล้วก็โยมแม่อุ้ยปีโนกุลโยมแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์บ้านสาเจริญแล้วก็โยมแม่อุ้ยปีโนกุลบ้านจำบอนนะอันนี้ก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศกันทำตัวแล้วก็มีโยมแม่ขมาแหลมแท้บ้านแม่พริกเนาะอันนี้ก็กันเทศถวายไปหาเจ้ากรรมนายเวรกับปัตตาอนุโมทนาบุญเนอร์นะสัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะที่ได้ร่วมบุญกันแล้วลำดับต่อไปนี้นะสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะเฮาก็สามารถที่จะเอาทาง Facebook นี่ฮือป่าอุ้ยแม่อุ้ยได้พอตัวในการจัดรายการสดนะในค่ำคืนนี้ตัวเนาะก็มีหลายท่านตะกี้นี่ก็ต้องขออภัยตัวเนอะเพราะว่าเนื่องจากสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตมันขัดข้องไปนะโยมแม่รัตนาสังคำฟันก็กำลังรับชมอยู่เนาะแล้วก็มีคุณอาทิตย์นะทารักเนอร์เจริญพรเตเนอร์โยมเนอร์พระนีมุนีแก้วกำลังรับชมอยู่นะครับนะก็อันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญโดยเนาะนะแล้วก็สัทธาญาติโยมสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ไปโดยก็ได้เนอร์นะอันนี้ก็โยมแม่นะโยมแม่ก็รับชมอยู่เนาะตะกี้สัญญาณมันตัดขาดไปเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เทศธรรมเทศนาเนอร์สัทธาญาติโยมวันนี้เราทำก็มาเทศธรรมกะนะนะเอาทำก็มาเทศก็คือสบายแจ๊ดนี่สุขีแจ๊ดแน่สัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอ๊ในความคิดว่าสบายแจ๊ดนี่สุขีแจ๊ดแน่เนี่ยมันเป็นจะได้ฮะนะอันนี้เราก็จะได้ฟังธรรมเทศนาคือเป็นธรรมก้อมเนาะสัทธาญาติโยมนะผูกเดียวจบนะอันนี้ก็ลองฟังดูเนอร์สัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตเตธัมเมโยจะอัตโทโยจะอัตโทสัมปาราจิโกอัตถาสมะยาธิโรปันติโตติปวุตตติอัปปมันตังปะสังกัมมันติปุญญากิริยาติสัทธาโวฟังดูราสัมปุริสันตังหลายตั้งยิ่งใจมวลโมตั้งตั้งนายุฟังธรรมจุงดาจำฟังตีเอาเป็นตีสอนใจเฮาเจ้าใครบอกเล่าฮือฮู้เก้ากองเดจักเป็นประโยชน์มีแก่ตนคือแย้มอยู่เมืองคนโลกใต้จักป่าฮือใดไปป้นฮือใดป้นจากทางตกยากจูประการก็ได้สุขเจยบ้านบอกกาตั้งแต่ชาติปัจจุบันถึงดับขันพรากนาก็บอตามจ้าเครื่องขี่ใดซาสาดีจืดจ้อยบอตามก้อยเครื่องกามขอสั้นถามวันโมจงปรำรู้ยาวไปบัดนี้แด่เตอสัทธาอันวานสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าแห่งสาวสนาสอนหน้าตาโลกใจเปื้อหือใดสัสดีไว้ไว้เว้นนี่ป้นจากทางตกยากหน้านาก็ได้เอาคาถาบทนี้มากล่าวชี้สอนใครว่าคนผู้ใดมีไว้จากบ่อยากไรเครื่องกาคนนาอนัตถากันอยากจากพ้นจากเครื่องขี่จุ่มคนมีมังเต้าซ้ำมีกว่าเก่าทมนาพระเตเตสนาภัยโพดบอกประโยชน์ปัจจุบันเฮอได้หันเจ้าตี
เธอได้หันแจ้งที่มีอยู่สี่ประการอันอุรานบ่อไว้เกือกบ่ได้อุอากาศะอุทานะสัมปตานั้นใสคือมีเปลี่ยนใจโอชาตากตมาการนานาลายหลากเถิงจักลำบากเพียงใดเฮกัดตามไปบ่อแค้นบ่อไผ่แยนกว่ากากว่าบ่อไผ่แยนกว่ากันบ่อเอ็นยานละตอดเฮเมียนจอดตามเดียบ่อละหนีกังหนบ่ออ้างพอบ่ออ้างฝนอ้างแหนมบ่ออ้างคำแรงงายบ่ออ้างควายอ้างเจ้าว่าอดสากาเต้ากาตำไปการเงินใดก็แล้วบ่อกาดแก้วว่าบ่อกาดแก้วเสียเปลี่ยนตั้งการจำเรือนอยู่กันนักตั้งการเรือนนายกูยังบ่อละห่างนี่ไก่อดสาเรียนไปจัดใจบ่ละไว้วางละมีคนอุตส่าห์ดังนี้เถิงเมื่อก่อนเกตกแยกจากพ้นจากตังพานได้เจยบ้านคำเจ้ามั่งมนเต้าเป็นดีโปคามีจาใจใจบ่อยากไรเครื่องการและนามปันดังคนนาบ่มีเปลี่ยนขี้ข้านเกิดภัยงานกว่าการเนี่ยเอ็นยานนาเนี่ยเอ็นยานนาโรคกะเนี่ยเอ็นยานหลอกล่อบ่สร้างก่อพระนีการตัวมีละไว้เหี่ยวบันไตและเนื้อบ่จะใจบ่จดเจือละคว้างมากล่าวอ้างนานากันยามาเจ้ามาก็ว่าหนาวเอาไว้ตึงคราวยามควายกันรอดยามง่ายแดดออกก็อ้างว่าร้อนละหมอกนานับนำนาเอาไว้ตะวันดาบใบคอนแดดให้ร้อนจักไปกันตะวันใจตำจ้าก็อ้างว่าคำลาจนตาเถิงวันปลูกมาเมื่อเจ้าก้อยตั้งเก้ายามดีไขว่าตีเก้าอ้างมีต่างๆนานาเถิงวันปลูกมาสุรอดก็ออดออดเอื้อกลางไข่กำวางก่าวทอยมีบ่อน้อยหลายประการเต้าพัดวันจะใจบ่อหอนใดแก่จำการอันคนตุกผ่านอยากไรมาแต่ไทยกะกวนแจกเมืองมุนนั่นเล่าบ่อหอนเต้าแจกเมต้นเครื่องขี่จองหอยตุกตามก้อยอนาถาซ้ำบ่อโอซาซ้ำบ่อโอซาขี้ข้านอยู่แต่บ้านใดใดบ่อคงควายสร้างก่อตกซ้ำมาปอดตมนาอนาถากว่าเก่าใดไม่เอาเครื่องขี่ส่วนคนมั่งมีส่วนคนมีมั่งเต้าแม่แต่เก้าปิตาบ่อโอซาขี้ข้านมักดื้อดานนอนวันบ่อไปปันก็สร้างมักกล่าวอ้างนานาสามปันตีนาลายแหล่มาตั้งแต่เดิมอ่อนแจ๊กไม่ถอนเตือนน้อยได้ตำก้อยไปลุ้นและนาส่วนคนกะกุนมั่งเต้ามาแต่เก้าตาไหนอยากเปลี่ยนลายบ่ยอมซ้ำมาเงินซ้ำปอตมนาส่วนคนอนาตากันอยากก็จักปนได้ตั้งปานเงินคำการตื้อกดจะมีนักสดเลือนลายย่อมสมัยกูเจือสมไฟเอื้อกันนิ่งนาย
บทถัดนั่นไปบทถัดไปนั่นใส่เกือหากมาใดอาราคาสัมปตาเข้าของแห่มานั้นโชดหูใจประโยชน์กับตัวบ่อปลาโลจองหอยใจตาใจตังถอยปาลาหูหักสามเมียดไว้บ่เอาใจพิษตำจูงเงินคำหลังข้าวมั่งมนเต้าเป็นดีโปกามีบ่ไล่ดูตังใจตามใจบทัดนั่นไปบทถัดไปนั่นสดพระเจ้าโปรดโลกโลกเทศนาว่ากัลยาณมิตรตานั้นเล่าสอนคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจว่าแม่นจักมีโปกาลายใจบ่อยากไรสันได้กันว่าไปปล่อยไฟห้อยคบคนถอยสามันมีสันดานกระยาบบากาศตำบาปตั้งวันแจกพระวันจองกองหลงสู่ห้องอบายเข้าของหลายแต่ก่อนแจกบ่อปอนบางตาเม็ดดังนี้นะต่อยไรมากเอาแต่ใดไต่เดียวแยมมีภัยบ่อเลวเตื่อมกรรมมาไขกรรมพร่ำลืมเล่าอู้แต่เรื่องเก่าหนลางก็เพื่อหวังอยากใดเข้าของน้อยใหญ่เฮาไปแย้มตอนหน้าก็ไขกรรมดีรับหน้าเมื่อรับหลังมีสอกกอกจากกรรมมาเล่าออกนิ่มตาจากป่าไปสู่ยังตีโยเครื่องขี่ยามเฮามีก็จืนจ้อยเมื่อเฮาได้ตกถอยให้ตามิตรดังนี้นาจี้บอกเป็นมิตรปอกลอกตำจ้าภัยหมอถ้าว่างคองเอามือเปลี่ยนเปื่อนป้องเตรียมใจดังโบราณใครว่าไว้ว่ายามเมื่อเฮาได้เป็นดีเสียหายมีแวดซ่องเปลี่ยนเปื่อนป้องปริวานเย้เมาตกผ่านตำจ้าเขาก็บิดนะหายนี่เปื่อนกินมีหลายหลากเปื่อนตายหากยากหายากนักหนาโบราณจ้าว่าแม่นใครเป็นแกนหันหนว่าจักคบคนเฮโดนากันจักซื้อพาเฮโดเนื้อจักสมไฟเอื้อขานิ่งในและนะปังกวาเอิ้นว่าสัพพัญโญพระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจว่าเฮโคบแต่เสหายมิดแก้วแจกปากลัดแล้วไปยามิดดังนี้นะเลิศลำจะมาไข่พร่ำจะบอกกล่าวเฮอหูข่าวกองเดเขากองมีมากน้อยก็ไฟหอยปันลาว่าการนักเบาน้อยมากบอกราภาคลาราเราแจ้เครื่องแกอ้าวไม่หรืออยากไรเครื่องขี่หรือยามใครมีมารอดบ่อลาตอดนี่ไก่ย่อมเอาใจหวังคองดังพี่น้องวงสามิตรดังนี้นะกล่าวแก่เป็นมิตรแต่สหายคำย่อมจักนำป้นจากทางตรงแงงจูประการบททัดนั่นไปบทถัดไปนั้นใส่เกื้อหากมาใดสามาวิจยาสามาเจวิตาอันเข้าของแหบมาใดใจตามไรส่วนหนึ่งนั่นหมายบอกกล่าวเอาใจนี่เก่าเกิดแม้ส่วนหนึ่งนั่นนะไฟห้อยเอาคว้างจ้องน้อยหูเหี่ยวส่วนหนึ่งนั่นเหลียวกะโอเฮือตั้นกูยืมไปส่วนหนึ่งนั่นไว้ฟังไว้ได้กินใจไปโลนเปื่อเป็นคุณไปนา
บ่เฮอตำจ้าเกืองกาอันว่านี่ติดแม่นนั่นแล้วคือพ่อแม่เจ้าตั้งสองได้อดสาปองไฟหอยเลี้ยงเฮามาแต่น้อยเจ้าหนุนการแต้นกุลพ่อแม่โดยใจแปรเพื่อแปรยินดีเสื้อพระมีเข้าแนมบัตตุพรำปัจจัยควรนำไปย่อยืนโดยใจชื่นเจยบานเมื่อต้านเถิงไว้แย่การเท่าแก่เรือเปียที่แผ่ลุ่มรามก็ซ้อแห่แย่เหมาะบ่รีร้อนเดินจ้าตนักกันกำกล้ามาตันได้เด็บขันกระพากได้เลิกแทรกทรงสการก็ตำบนตานหยาดน้ำโอติสาพรำไปหาปราดใครจะเกาเจว่าเฮาใดขึ้นนี่ติดตนและนะส่วนหนึ่งเอาขว้างลงเหี่ยวนั่นใส่คือเอาใจใจกองดีเลี้ยงอินทรีย์คำเจ้าเฮอตัวเก่าเจยบานแลกอาหารข้าวน้ำว่าตุพร่ำนะนะส่วนหนึ่งจะกล่าวโอ้ดันกูยืมไปกาจักจากใครกล่าวทอยก็เลี้ยงโลกหน่อยบดตาแยมเด็กขาอ่อนหน่อยบ่เฮือยาบ่เฮือย่อนกองดีตั้งเรียนมีหลายหลากตั้งทำมากนานานำนาตั้งโลกกาโลกตายเธอลูกได้เรียนไปกะละไว้ใหญ่แล้วเลี้ยงลูกแก้วตามมีเป็นของดีกล่าวโอดชื่อว่าเธอตั้นกูยืมไปนั้นและนะแถมส่วนหนึ่งนั้นนะเอาของฝังไว้เอาไว้ใช้วันลนคือกะตำบนใส่บาทบ่ประมาทตั้งตานเธอได้เจยบานไปนะบ่ฮือใดตามจ้าเครื่องกี่เสถามีม้วนหมู่ใดพรำลูกกาถาอุอากาสะอุทานะสัมปตาเป็นเก้าสอนฮือขนนมเท่ายิ่งใจอุตสาหะไม่บากบันฮือมีความมั่นการงานบ่เอ็นยันละไว้อาราคาสัมปตานั้นใส่ติต่อมีทรัพย์ก่ออันใดพื้อพอแหกสากัลละยานะมีตาตาพองแผ้วพื้อมีมิตรแก้วกับตนอย่ามาวนตามจ้าคบคนหยาบกราพาลาสามาเจวิตากาวทอยมีทรัพย์มากหน่อยนั้นใส่หูใจใจกองดีเลี้ยงอินทรีย์ตัวเก่าตั้งลูกเต่าเมียเป็งบ่อแสวงตั้งเล่นอันเป็นเส้นเครื่องขีกาถานี้มีดังนี้ดังกล่าวจี้ใครมาแน่นแต้และนาตาสมาสัทธาอันวานสัพพัญโยพระพุทธเจ้าได้บอกเล่าใครปานบอกยังประโยชน์ปัจจุบันดังนี้พระยังได้กล่าวจี้ไปโพธิ์บอกยังประโยชน์ไปนาว่าย้ำโยลุ่มฟ้าโลกาอย่าได้ละสาประมาทถือมันเกิดกวาดคันเองไม่ถึงยามเมื่อเฮาตายกระภาคดับจิตจากเมืองคนแจ้งเอาตนไปเกิดที่ประเสริฐกะเสมสีสันใดดีนั่นใส่พระติไวยเตสนาวาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาสี่ประการนี้นะเฮาจักจี้เฮือเสียงอติสังกาสัตตาสัมปทานั้นใจ
เกิดเชื่อพระติวัยสัพพัญโยโลกเวโตหูแจงผู้ยังแห่งกองธรรมแล้วจุงจักจงนำกล่าวถอยเฮือสาดใหญ่น้อยสงสารสุนีปานเวียงแก้วเป็นเตแล้วเครื่องกาดชื่อว่าสตานโลกใดมีกรรมไว้ไปมันยามบาปตันตอบสายยอมตกไล่เครื่องเคใดสวสดีคำเจ้าย้อนบนแก้วแต่ไทยอันช่างไว้นำมาศีลสัมปทาติดต่อหือมีสิ้นก่อกาบตัวมีใจกลัวตั้งบาปบอกแก่ญาปาลาสิ้นจากป่าหือใดสุขในโลกไต้เมืองคนสุขเมืองคนจันฟ้าสุขแหล่งลาเนละปัญจคสัมปทามันเตตันอย่าขาดบ่อประมาทละสาปัญญาสัมปทาหูแจงผู้ยังแห่งก้องทำตังหมอดำเอาไม่ก็เว้นไว้ไกลนีตังสวรรค์มีเจินจ้อยนรกถอยเครื่องกาด่างเทศนามานี่สดเชื่อว่าประโยชน์ไปลนได้เป็นคุณเมื่อซ้อยเนี่ยเมื่อเฮากัดก้อยตายไปหน้าบุญใสส่งยูเตียงใดไปโศกเมืองสวรรค์ได้สุขเกินวันข้ามเจ้าบ่อยาเจ้าและนาสาตานยิงใจมวนโมใดพรำรู้ตามธรรมใส่ใจจำแต่เก่าตาหลับต่อเต้าตึงไปว่ามีเปลี่ยนหลายจะใจย่อมหาใดเงินคำเขาก้องมีนานำเก็บกวดบ่อประมาทลาซาลูนำมาจ่ายใจอักเคียงเลี้ยงขับใส่อินสีนิมิตดีลำเลิศพละเกิดเตรียมแจนจิวประโยชน์ปัจจุบันกล่าวจีผู้เจงกี่หันใสและนาเสตามีจูมือใจยังเชื่อเจยบานสิ้นเชียงคานสะอาดบ่ได้ขาดรักษามีสัมปติใดนะหน่อยมากก็บริจาคเทตานปัญญาญาณหูแจงเป็นเก้าแห่งสุขีใดสะสะดีไปนาบ่ตำจาเครื่องกาประเตสนาภายโพดบอกประโยชน์ไปลุ้นเดอเป็นคนจองหอยแก่คนใหญ่น้อยยิ่งใจอย่าเมื่อเฮาตายกระภาคดับจิตจากเมืองคนยอมเอาตนไปเกิดติจันฟ้าเลิศโกงสวรรค์บ่อยาจะแลนานิติตังกิญญาสังวันรณาวิเศษจะห้องเหตุธรรมสบายจัดนี้สุขีจัดนาก็บางกรมสมเรสระเดชเอาละสตาญาติโยมก็เป็นตานะปารมีศีลปารมีและก็เป็นอธิษฐานปารมีขันติปารมีนะส่งไปให้ยังคณะสตาญาติโยมได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในการฟังธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ก็ได้เทศถึงเรื่องสบายจัดนี่สุขีจัดนาสตาญาติโยมสาธุชนทุกท่านคนเฮานั้นถ้าเฮาสบายจัดนี่สุขีจัดแน่น่ะตั้งพระบรมพุทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นตรัสไว้ว่าคาถาสีบทที่สตาญาติโยมได้ฟังตะกี้เป็นอุอากาสะอุณสัมปทาอารคสัมปทานะกะก็คือกัลยาณมิตรตานะสะก็สนะสัมปทานะเพราะฉะนั้นนี่4อย่าง4ข้อเนี่ยสตาญาติโยมท่านทั้งหลายก็มีหลายอย่าง
ที่ศรัทธาญาติโยมว่าเอ๊ะคนเฮาอยู่มาถึงมื้อถึงวันเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนไว้ว่าคนเฮานี่ถึงวันนี้ถ้าเฮาฮู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองแล้วนี่บ่ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างหื้อไผแต่ว่าถึงวันนี้เฮาจะฮี้จะหาเงินจะใช้เงินเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะถามว่ามีเงินมีความสุขก่อถามว่าบ่มีเงินแล้วมีความสุขก่อทุกคนจะแตกต่างกันไปก็คือว่าคือความคิดและความเข้าใจบ่เหมือนกันบางคนก็บอกว่ามีเงินแล้วมีความสุขบางคนก็บอกว่ามีเงินแล้วบ่มีความสุขนี่มันก็จะมีอยู่2อย่างเท่านั้นถามว่ามีเงินแล้วมีความสุขบ่มีเงินก็บ่มีความสุขหรือว่ามีเงินแล้วมีความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระก็ตรัสไว้อยู่4อย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรื่องของเงินเนี่ยถ้าเฮารู้จักกันใจใจ4อย่างนั้นน่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นบอกไว้ว่าเปิ้นเฮาแบ่งเป็น4ส่วนสําหรับสตางค์หรือว่าเงินทองที่เฮาหาได้น่ะเปิ้นบอกไว้เฮาแบ่งเป็น4ส่วนเด้อ4ส่วนนั้น1เอาใจหนี้เก่าศรัทธาญาติโยม2เฮาเขากู้นี่แล้วเฮาจะมาตีความหมายคําว่าเฮาเขากู้เนี่ยบ่ใช่ว่าเฮาเปิ้นกู้ไปแล้วเอาดอกมาแล้วก็เอาอย่างนี้น่ะ3ฟังไว้ใจนะ3เอาฝังไว้ใจ4เอาขว้างลงเหวหรือว่าเอาใส่เหวไปเหี้ยเอาขว้างลงเหวไปเหี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นตรัสในพระธรรมเทศนาติเตศไปตะกี้ไว้4อย่าง1ใจนี้เก่านะสถายะโดม2คือเขากู้3ฝังไว้ใจ4เอาขว้างลงเหวนี่แล้วเฮาก็จะมาอธิบายแถมรอบนึงว่าใจนี้เก่าคือการใจนี้เก่าใจนี้หยังไม่ใช่ว่าใจนี่ที่เฮาไปกู้ยืมมันมาไม่ใช่แต่ว่าการใจนี่เก่านี่คือใจนี่ฮือป้อฮือแม่ที่เปิ้นเฮากําเนิดเลี้ยงเฮามาสถาญาติโยมท่านทั้งหลายนะเปิ้นเลี้ยงเฮามานะเฮาก็จะต้องเป็นหนี้บุญคุณท่านก็คือต้องตอบแทนเงินส่วนแรกนี่นะคือเอาไปใจนี่เก่าเนอญาติโยมใจนี่เขาคือใจนี่ป้อแม่ก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่เนาะอันนี้ใจนี้เก่า2เฮือเขากู้เฮือเขากู้นี่บ่ใช่ว่าเอาไปเฮือเขากู้ตั้งนอกตั้งปางแล้วเอาขี้ดอกมากินนี่บ่ใช่นะเพิ่นบอกว่าเฮือเขากู้เนี่ยก็คือลูกหลานนะเฮือลูกเฮือหลานนะได้รับอุปการะนะต่อมาภายหลังเขาจะกลับมาใจนี้ก็คือเขาจะต้องได้เลี้ยงหลูพ่อแม่ในยามเฒ่ายามแก่ยามชราอันนี้คือเฮือกู้เฮือกู้ก็หมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยแห่เงินมาเฮือเฮาใจเฮือเฮาใจจ่ายถึงมันเนี่ยต่อไปยามพ่อแม่เฒ่าแล้วนี่เฮาก็จะต้องหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อดูแม่นะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะอันนี้ข้อที่2นะคือเฮือเขากู้นะอันนี้คือเขากู้บ่ใช่ว่ามีแต่ได้ก็ไปเฮือเปิ้นกู้แล้วจะมาดอกเบี้ยนี่บ่ใช่นะอันนี้นะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายต่อไปข้อที่3เปิ้นบอกว่าฝังไว้ใจฝังไว้ใจคือทำบุญฝังไว้เป็นอริยทรัพย์คือสำหรับใจในการเดินทางในสังสารวัฏะก็คือว่าในยามเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือเปิ้นบอกเอาฝังไว้ก็คือการทำบุญส่วนตันก็ฝากไว้นะฝากไว้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐนะแล้วก็เอาไว้สำหรับใจในการเดินทางในการเวียนว่ายตายเกิดของคนเฮาเนี่ยนะอันนี้ก็คือว่าเอาฝังไว้เนอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะแล้วก็ข้อที่4เพิ่นบอกว่าเอาทิ้งลงเหวนะทิ้งลงเหวก็คือเอาไปกินไปจ่ายไปใช้ก็เหวก็คือปากของเฮานั่นแหละญาติโยมท่านทั้งหลายเหวคือปากของเฮาส่วนที่4นี่คือเอาขว้างลงเหวก็คือเอาไปกินไปใช้นะเปิ้นเปรียบว่าเหี่ยวลึกก็กินเข้าไปเท่าใดก็บ่หมดก็คือปากของเฮานี่แหละเหี่ยวลึกเฮายังพอหันก้นเหี่ยวนะแต่ปากเหี่ยวของเฮาปากของเฮาเนี่ยพอมันลึกเท่าใดมันก็กินมันกินได้หมดอ่ะนะบางคนมักลาบมักซ่าบางคนนี่มักลาบมักซ่านี่โอ้ข้าได้ถ้าบ่เกิดเขานี่จะลื่นเข้าถึงตัวอีกก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเหี่ยวตีปากของเฮาเนี่ยมันกินตะได้มันตึงหมูจักเต็มนะศรัทธาญาติโยมเพิ่นบอกว่าเอาขว้างลงเหวเพราะฉะนั้นนี่4ข้อนี้เพิ่นบอกว่าที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้บอกว่าแบ่งเงินไป4ส่วน
ส่วนที่หนึ่งใจหนี้เก่าส่วนที่สองคือเขายืมสาวส่วนที่สามเอาฝังไว้ใจส่วนที่สี่เอาขวางลงเหวนี่แล้วก็เปิ้นบอกว่าขวางลงเหวเนี่ยเอาฝังไว้นะเอาขวางลงเหวนี่ประเจ้าฝังไว้เอาขวางลงเหวก็คือเอาใจใจกินไปสโลชะลาไปเหี้ยเอาขวางลงเหวเนี่ยก็คือปากของเขานี่แหละกินตึงวันตึงวันเนี่ยนะอันนี้สถาญาติโยมตันทั้งหลายเนาะแล้วก็เปิ้นบอกว่าอันนี้เขาก็จะมาอู้เรื่องกรรมหนึ่งหลังจากที่เปิ้นแบ่งปัจจัยเงินเนี่ยบอกอาจัยสี่ส่วนและเซตนะเพิ่นบอกว่าในคัมภีร์กฎแห่งกรรมสามชาติเนี่ยได้บันทึกไว้ว่าสามีภรรยามีกรรมร่วมกันมาบอกว่าจะเป็นกรรมดีกรรมให้นะถ้ามีกรรมร่วมกันมานี่ก็บังอาจอยู่ด้วยกันบ้านร่วมหลังเดียวกันได้หรือว่าบุตรธิดาหรือว่าหนี้บอกว่าจะเป็นทวงหนี้หรือว่าชดใช้หนี้บอกว่าจะมีหนี้มากบอกว่าจะมีบ่มีหนี้หรือว่าเกิดบอกว่าจะเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันนะเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่ากรรมร่วมกันมาเนี่ยเฮาอาจจะเป็นกรรมร่วมในการในร่วมกันเกิดนะกรรมร่วมกันอยู่กับลูกกันร่วมกันอยู่กับเมียภรรยาสามีอย่างพวกเนี้ยคือเพิ่นเฮาว่าเป็นกรรมร่วมกันนะเป็นครอบครัวเนาะดังนั้นสามีภรรยาเนี่ยเพิ่นบอกว่าที่มีกรรมดีร่วมกันมาก็ย่อมสมานสามัคคีกันหักกันกลมเกี่ยวกันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรส่วนสามีภรรยาที่ทำกรรมชั่วร่วมกันมานะมาตั้งแต่อดีตชาติก็ย่อมทะเลาะเบาแว้งกันบ้านแตกสลายขาดมาจะอยู่ร่วมกันได้จนวันตายก่อนนี้เฮามาคืดพอสถาญาติโยมท่านทั้งหลายนะบางทีเฮาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยถ้าคนใดทำกรรมดีต่อกันผัวกับเมียลูกก็สามัคคีกันเข้าใจกันนะและถ้าเฮาทำกรรมดีต่อกันเนี่ยสถาญาติโยมบอกว่าจะเป็นผัวเป็นเมียหรือว่าจะเป็นลูกอยู่ด้วยกันแล้วก็ถึงบ่มีความสุขมีการทะเลาะวิวาทนะทะเลาะวิวาทกันตลอดนะเบิดกับพิษกันเข้าบ้านมากับพิษกันนะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นบอกว่าส่วนบุตรธิดาที่มาทวงหนี้คือเป็นลูกที่บ่าวไหนมาเหยียบย่ำกำกายทำให้พ่อแม่เป็นตุกนะทำให้พ่อแม่เป็นตุกนะเปิ้นว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยใจนี่นะจะบ่สำรวมระวังบ่ฮู้คุณพ่อคุณแม่นะทำให้พ่อแม่ชอกช้ำน้ำใจเปิ้นบอกว่าทุกคนเกิดมาแล้วต่างหนีบ่ป้นจากหยังบ่ย่อมหนีบ่ป้นก็คือจะต้องพบคําว่าพลากแล้วก็สุขทุกข์เศร้าอภัยนะเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดมามันจะเป็นอย่างนี้เนาะสตาญาติโยมทั้งหลายพอคนเฮาเกิดมาแล้วเนี่ยตีเฮาจะต้องพบในคือ1พลาด2ตุก3สุข4เศร้า5อภัย6แค้น7หัก8จังเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือผลของกรรมนะคือผลของกรรมการปลูกเหตุเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นบ่ว่าจะเป็นเหตุใดๆผลก็ย่อมมีผลเช่นนั้นเปิ้นฮ้องว่ากฎแห่งกรรมนะสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้เราลองมาคิดพิจารณาพอเป็นโพสต์แห่งกรรมเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็สถาญาติโยมลองเอาไปคิดพิจารณาพอแล้วเพิ่นบอกว่าการที่จะมาตอบแทนคุณกันเนี่ยนะมาแทนคุณกันด้วยอย่างในอดีตชาติที่ได้สั่งสมร่วมกันมาโดยเหตุที่ว่านะโดยเหตุโดยที่มีพระคุณต่อกันจึงได้มาเป็นเกิดเป็นพ่อเป็นลูกเป็นหลานกันมาเรียกว่าบุตรธิดาเหล่านี้คือลูกกตัญญูนะเขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณเฮาเขามาเพื่อที่จะทดแทนบุพการีเขามาเพื่อที่จะทดแทนและตอบแทนคุณเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาดเชื่อฟังเขาเหล่านั้นบ่มีทางที่จะทำอะไรมาอย่างเสียหายได้พ่อแม่ต้องกลัดกุ้มกังพ่อแม่บ่ต้องกลัดกุ้มกังวลใจหยังนะเปิ้นบอกว่าการมาทดแทนเนี่ยแต่ถ้ามาทดแทนในสิ่งที่บ่ดีก็จะบ่ดีไปเพราะฉะนั้นการที่มาทดแทนกันในสิ่งเหล่านี้เปิ้นบอกว่าถ้าเป็นลูกที่ดีเป็นลูกกตัญญูเนี่ยพ่อแม่ก็ดีอกดีใจพ่อแม่ก็ม่วนอกม่วนใจนะเฮามีญาติพี่น้องก็สามัคคีกันก็ร่วมอกร่วมใจกันสามัคคีกันไปอยู่ด้วยกันก็ม่วนอกม่วนใจคือความเข้าใจลั่งซึ่งกันและกันบ่ได้พิษกันบ่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เปิ้นบอกว่ามาล้างแค้นอันนี้ก็เป็นจัดได้กรรมได้บ่ฮู้เกิดจากนี้มาก็มีลูกก็บ่เป็นดังใจม
มีผัวก็บ่เป็นดังใจมีเมียก็บ่เป็นดังใจเพิ่นบอกว่ามาล้างแค้นด้วยกรรมในอดีตที่ได้สร้างร่วมกันมาอันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการที่เฮาได้สร้างกรรมร่วมกันมาเนี่ยคือเป็นอดีตชาติที่ได้เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียกันอันนี้เพิ่นฮ้องว่ามาล้างแค้นนะบ่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาสร้างความดีเพราะฉะนั้นนี่สองเพิ่นบอกว่าเกิดมาล้างแค้นเนี่ยในอดีตชาติคือเฮาได้สร้างกันได้ร่วมกันมาถึงได้เกิดมานี่เป็นลูกเป็นหลานก็ดีเมื่อเติบใหญ่มาก็จะกลายเป็นผู้ที่ล้างผลาญทําให้ครอบครัวล่มจมเขาเรียกว่าหมู่เนี่ยบอกว่าจะเป็นบุตรธิดาบอกว่าจะเป็นหยังเปิ้นห้องว่าลูกทอนละปีนะเขามาล้างแค้นดังนั้นนะก็คือการผูกก็คือเฮาก็จะได้ไปผูกเวรซึ่งเขาคือเป็นเจ้ากรรมในเวรที่มีอยู่ภายนอกหนังปกป้องใดแต่นี่เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานเท่าในกระปูแล้วจะต้องทําอย่างใดดีอย่างนั้นนะบ่ทําร้ายไผอย่าเคอย่าฆ่าแก่งกันเลยเพราะต่างคนต่างกลัวตายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เฮาจะไปล้างแค้นบ่ได้ซึ่งเป็นลูกเป็นซึ่งเป็นลูกเป็นเต้านี่ซ้ําให้เฮาเกิดมาเนี่ยเพิ่นบอกว่าย่อมมันมีผลจากอดีตมาทั้งนั้นนะข้อที่3เพิ่นบอกว่ามาทวงหนี้จาดก่อนหนหลังเนี่ยพ่อแม่เป็นหนี้ไว้มาได้ชดใช้คืนหนี้ที่ว่าคือหนี้เงินไม่ใช่หนี้ชีวิตเขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืนหากเป็นหนี้กันแล้วหากเป็นหนี้กันน้อยก็เกิดมาดูแลปี2ปีเขาก็ตายแล้วเฮาไปยะนะถ้าเฮาเป็นหนี้เขานักเฮาก็ดูแลเขาได้หลายปีนะเฮาเป็นหนี้แล้วเขาตาใดเนี่ยใจหมดเขาแตนต่อไปเขาก็จะหักเขามากแค่ไหนเขาก็จะคอยใจใส่คุณหากเป็นหนี้เขาหากเป็นหนี้เขาเยอะเลี้ยงจนเติบใหญ่แล้วจนจบมหาลัยจนจบโรงเรียนจนจบอย่างน่ะหรือว่าวันนั้นเป็นวันตายเขาก็บ่าวไปหับหู้อย่างเพราะว่าการทวงหนี้ก็หมดจากเขาไปเพราะฉะนั้นการเกิดมาร่วมกันเนี่ยบ่าวจะเป็นพ่อเป็นแม่ชะตาญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นพี่เป็นน้องก็คือการทวงหนี้และใจหนี้กันในอดีตชาติเฮาได้สร้างร่วมกันมานะเพราะฉะนั้นนี่มันจะหลีกหนีบ่พ้นชาตินี้ก็จะต้องมาใจหนี้กันนะใจหนี้กับพ่อกับแม่กับลูกกับเต้ากับผัวกับเมียนะเพราะฉะนั้นถ้าบางอันนี้คนเฮาเกิดมานี้จะได้ต้องเป็นหนี้ซึ่งกันและกันก็เพราะว่าในอดีตชาติเฮาได้สร้างมาร่วมกันสตาญาติโยมตะดังชาตินี้เพิ่นมาทวงหนี้เฮาละเฮาก็ฮื้อเพิ่นไปเฮียเขาจะมาเนี่ยได้เฮาก็ฮื้อเพิ่นไปเฮียนี่เฮืออภัยกันไปเฮียจังมาเตอร์เขามาทวงหนี้เฮาพี่น้องนะแล้วต่อไปข้อที่4เพิ่นบอกว่ามาใจหนี้อันนี้สําคัญญาติโยมมาใจหนี้จาดก่อนคนหลังเฮาเป็นหนี้พ่อเป็นหนี้แม่ไว้บ่ได้ชดใช้คืนเมื่อเกิดมาแล้วในชาตินี้จะต้องทํางานหาเงินเน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ที่ว่าเป็นหนี้พ่อแม่นักหรือน้อยเพียงใดหากเขาเป็นหนี้นักเขาต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีหากเป็นหนี้พ่อแม่น้อยก็เลี้ยงดูตั้นนะตามอัตภาพเหมือนที่เขาเคยพบเคยเห็นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปันหนึ่งก็เหมือนคนรับใจในบ้านเพราะอย่างนะเพราะใจหนี้กรรมนะเปิ้นบอกว่าลูกประเภทนี้แม่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็รอเลี้ยงแต่กายบ่ได้เลี้ยงทางจิตใจนะเลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพความกตัญญูซึ่งต่างจากบุตรหรือว่าคนที่เกิดมาทดแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่ประเภทนี้เลี้ยงรอกายโดยยังเลี้ยงรอจิตใจตัวนะบุพกาลีเพราะฉะนั้นข้อที่4นี้เปิ้นถึงกล่าวไว้ว่าการมาใกล้นี่คือพ่อคือแม่ได้เลี้ยงดูพ่อดูแม่นี่เป็นนี่แล้วก็เป็นบุญนะสถาญาติโยมแต่เฮาอย่าไปเลี้ยงเพิ่นด้วยกับภายนอกต้องเลี้ยงจิตเลี้ยงใจตัวนี่เลี้ยงจิตเลี้ยงใจถ้ามือเปิ้นสบายอกสบายใจนะว่าเฮาเปิ้นได้คิดอย่างนักว่าเฮาเปิ้นได้คิดนักเปิ้นบอกว่าหลักธรรมน่ะใน4ข้อเนี้ยน่ะบ่าวเจ้ว่าจะเฮือลูกหลานรวมถึงญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหลายที่เฮาฮู้จักน่ะและได้เคยอยู่ร่วมกันมาเป็นเพราะหยังกรรมที่ก่อกันมาจะนักนะหรือเบาบางหากว่าบุญคุณความแค้นนักหนาเกิดมาก็เป็นสามีภรรยากันเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานกันหากบุญคุณและความแค้นเบาบางก็จะเกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาเกิดมาถึงมื้อถึงวันเนี่ยถ้าเฮาเกิดมาแล้วเฮาพบปะกันก็สักพบปะกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายเพิ่นบอกว่า
เฮาไปเดินซื้อของในกาดอยู่ๆคนแปลกหน้าก็มายิ้มให้เฮาเนี่ยสถาญาติโยมโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะอันนี้แสดงว่าเฮาเป็นหนี้บุญคุณกันหนี้บุญคุณก็คือการรู้จักกันในอดีตชาติแต่ว่าชาตินี้ก็คือมีการยิ้มให้กันและคุณก็ยิ้มตอบสู้ร่วมเป็นบุญเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเป็นว่าถ้าเฮารู้สึกว่าคัดหูคัดตาแถมบ่พอใจนะอันนี้นี่บอกพอใจยังโอ้เปิ่นบอกว่ายังเอาตาไปตาปักตาคำใส่เปิ่นทำไฟอย่างหนึ่งนี่นะนี่ล้วนเป็นบุญเป็นกรรมจากปังก่อนเมื่อเข้าใจแล้วโคตรแห่งกรรมเหล่านี้เฮาก็ย่อมผูกกรรมด้วยกันเพิ่มแต่จงผูกกรรมด้วยกันด้วยกรรมขาวนะแต่ถ้าผูกกรรมด้วยกรรมดำเนี่ยมันก็จะบดีถ้าผูกกรรมด้วยกรรมขาวเป็นกรรมติดจะดีกว่าน้องสัทธาญาติโยมแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรอ่ะถ้าหากเขาหัวลูกล้านเขาผูกกรรมไว้ที่บดีต่อมาแต่ป่างก่อนนั่นแหละคำตอบก็คือว่าเขาจะนำป้าลูกหลานเข้าวัดหมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมภาวินศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆนะต่างไฟต่างศึกษาธรรมร่วมกันนะร่วมกันบาปกรรมไร่ก็จะกลายเป็นกรรมดีย่อมคลายความจองจำคับแค้นคือขายลงได้เช่นกันที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นในสถาญาติโยมทั้งหลายเขาจะประพฤติจะปฏิบัติเนี่ยสถาญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้ญาติโยมเขาจะสังเกตได้ว่าคนบรรจหันเข้าวัดมากันนักมาด้วยกันอย่างป้าลูกป้าพ่อป้าสามีภรรยาเข้าวัดดีกว่ามานั่งจับเข่านินตากันนะโดยที่โดยติดเป็นเหล่าคนนั้นคนนี้อยากสถาญาติโยมเป็นกรรมบดีนะแต่ถ้าเฮาปากันมานั่งมาศึกษาเรื่องของหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปาเฮาได้ถูกวกถูกใจและก็จะเป็นกรรมดีต่อลูกต่อหลานไปแถมวันแน่นี่สถาญาติโยมเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเฮาลองคิดพิจารณาเพราะว่าทางมันมีอยู่2เส้นทางขาวกับทางดําเฮาจะเลือกเอาทางไหนนะทางขาวก็คือสิ่งที่มันเป็นกุศลทางดำสิ่งที่มันเป็นอกุศลก็มันสิ่งที่บ่ดีนี่เฮาก็บ่อยากจะเอาเข้ามาใกล้สิ่งที่บ่ดีไผถึงบ่อยากใครเข้าเอามาสถาญาติโยมถามว่าถึงวันนี้เฮาอยากได้อย่างอยากได้ของดีของดีๆนะวันนี้ก็เลยได้บอกคาถาครับสถาญาติโยมว่าเป็นคาถาเป็นคาถามหานิยมเป็นคาถาร่ำรวยเป็นคาถาเศรษฐีอุอากาสะนะอุอากาสะนี่เป็นคาถาเศรษฐีนะสัตยาธิยมตั้งใดที่เฮาได้ฟังธรรมเทศนาไปตะกี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากกับสัตยาธิยมว่าอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาแล้วก็มีที่ไปนะของมันเองเนาะเพราะฉะนั้นก็เฮาเรามาคิดพิจารณาเพราะว่าอย่างประลับประเลือฮะไอ้นั่นสัตยาธิยมถึงวันเนี่ยนะอยู่กับครอบครัวบ่มีความสุขผัวไปตั้งเมียไปตั้งลูกไปตั้งเฮาใหญ่ได้มันมีความสุขนะเพิ่นก็บอกว่าลองพิจารณาด้วยการเข้าศึกษาเรื่องของหลักธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นลองพอญาติโยมทั้งหลายเพิ่นบอกว่านักก็จะได้กลายเป็นเบาเบาก็จะได้กลายเป็นบางด้วยการกระทําด้วยการปฏิพฤติด้วยการปฏิบัติที่เฮาได้ทํากันนะสาธุญาติโยมแล้วก็จะประสบผลสําเร็จก้าวไขก็จะร่ํารวยด้วยการที่เฮามีหลักธรรมอยู่ในใจนะและเฮาก็จะอยู่ด้วยครอบครัวแบบสามัคคีธรรมโดยที่บ่ต้องพิษต้องเกี้ยงกันนี่บางทีก็อีพ่อไปแหมยางอีแม่ไปแหมยางลูกไปยางแม่อุ้ยไปยางป้าอุ้ยไปยางก็เลยบ่เข้าใจอกใจกันนะสถาญาติโยมเลยบ่เข้าใจกันก็ปาให้เกิดความเดือดร้อนปาให้เกิดความบ่ม่วนอกม่วนใจในครอบครัวปาให้ครอบครัวเป็นทุกข์นะอยู่ก็เป็นทุกข์ไปก็เป็นทุกข์เพราะว่าคนเฮาเกิดมาใจกันนะเพราะฉะนั้นนี่ก็สถาญาติโยมท่านทั้งหลายว่าเฮานี่ก็ควรจะประพฤติปฏิบัติและเฮาควรจะน้อมนำเอาธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาอู้มาจ้าแล้วก็มาฟังพ่อครูบาอาจารย์เปิ่นได้อู้ได้จ้าเรื่องราวต่างๆรักธรรมก็ดีเป็นนิทานธรรมชาดกอย่างต่างๆในเฟซในไลน์นี่เปิ่นจะส่งข้อความเกี่ยวกับคำคมของรักธรรมของคติสอนใจเฮาก็นํามาอ่านและนํามาพอมันเป็นจะอันแต่ฮะมันเป็นจะอีแต่ฮะนี่ปางเฮาได้เกิดนะสัตยาญาติโยมท่านทั้งหลาย
ที่จริงนี่ความทุกข์ความสุขต่างๆความทุกข์นี่อยู่ใกล้ตัวเฮาหมดอ่ะอยู่ในตัวเฮาหมดอ่ะความทุกข์ก็อยู่ในตัวเฮาเนี่ยแล้วแต่เฮาจะเลือกเอาอย่างนะระวังทุกข์กับสุขเนี่ยถ้าเฮาเลือกความทุกข์ก่อนก็จะต้องอิดหน่อยอดหน่อยแต่ถ้าเลือกความสุขก่อนนะก็จะต้องทุกข์ในภายหลังอ่ะมะนะเพราะฉะนั้นนี่เฮาก็จะต้องถามว่าความทุกข์ไผไปอยากได้อยากได้แต่ความสุขความชั่วไผไปอยากได้อยากได้แต่ความดีนี่ขอเจริญพรเนอคุณสุวินัยใส่เหมือนนะอันนี้ก็อันนี้เพิ่นก็รับชมอยู่เนาะก็หลายท่านที่ได้ชมทาง Facebook นะครับก็ต้องขอเจริญพรตุ้ยเนอในค่ําคืนนี้นะเพราะว่าในค่ําคืนนี้เฮาได้ถ่ายทอดสดตุ้ยเนาะแล้วก็ได้นําปาสถาญาติโยมได้ฟังธรรมเทศนาธรรมก้อมเป็นธรรมล้านนานะธรรมล้านนาก็คือเตจแบบพื้นเมืองเนี่ยสตาญาติโยมทั้งหลายนะมาอุปัจจาเตจเสร็จแล้วก็ได้มาอธิบายนะคือสตาญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องของไตรลักษณ์ธรรมธรรมที่เตจไปนั้นนะสตาญาติโยมทั้งหลายเฮาฟังพอแล้วก็ตัดติใดที่เฮาควรจะเอาไปไว้นะตัดติใดเฮาควรจะเอาไปใส่อกใส่ใจไว้ไปบอกให้ลูกให้หลานก้าหรือว่าไปสอนตัวเก่าก็สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เนาะสถาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะขอเจริญพรเนอร์พยันพยาวันไฮเวย์นี่ก็รับชมรายการอยู่นะก็หลายท่านรับชมรายการอยู่ในค่ำคืนนี้นะก็เป็นวันที่2ละที่ได้ถ่ายทอดสดก็คือมีวันติดและวันพฤหัสบดีรายการตำปีธรรมและแนนี้มาพบปะกับสถาญาติโยมตั้งคลื่นสถานีวิทยุ 94.50นายแม่ขจารย์โมเดิร์นเรดิโอแล้วก็นางตังFacebook นะถ่ายทอดสดตัวตั้ง Facebook นะแล้วก็คือสถาญาติโยมที่อยู่ตั้งไกลสามารถที่จะได้พอได้หันแล้วก็อยู่ตั้งใกล้สามารถที่จะได้พอได้หันนะได้อู้ได้จ๋าตักตายกันตั้งหน้าเฟซตัวนะถ่ายทอดสดไปตัวพูดจากันไปตัวตั้งวิทยุในก่อนส่วนมากก็จะเป็นญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ปู่อุ้ยแม่อุ้ยนี่เพิ่นก็จะได้ฟังกันทางวิทยุบางทีเพิ่นก็เล่นบัดจ้างเนาะกดโทรศัพท์บัดจ้างแต่ถ้ามีลูกมีหลานนี่เพิ่นก็จะกดเฮ้อนะเพิ่นจะกดเฮ้อนะเอาบวรวงศ์มหาอามาตย์อันนี้ก็ไว้ซะครับเด้อครูบานะเอาอันนี้ก็ลูกเนนเนาะนะที่อยู่ทางวังเหนือนะเพิ่นก็ได้ติดตามอยู่นะก็ขออนุโมทนาบุญตัวนะครับนะอันนี้ก็ได้ตักตายกันเข้ามาเป็นจะได้ตังวังเหนือฮ้อนก่อปะต๊อกช่วงนี้เนาะบอกว่าที่ไหนหมอกควันไฟสถาญาติโยมทั้งหลายนะบัดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าป่าแต่ละป่านี่แต่ละพื้นที่นี่มันต้องมีไฟไหม้อยู่สถาญาติโยมนะแต่ว่าแต่เจ้านี่ก่อนตังบ้านหมู่บ้านของเขาเพิ่งก่อไฟไหม้เหมือนกันทางแพทย์ทางป่าพวกนั้นแต่มันไหม้มาในวัดนี่เก่าเนาะในวัดนี่ก็อยู่บนดอยมีป่าเก่านะเพราะฉะนั้นนะต่างบ้านเฮาก็บัดเดี๋ยวนี้ก็หันข่าวหลายๆตี้หลายๆแห่งบ้านถูกไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรพ่องเนื่องจากมันฮ้อนเสียบปลั๊กทิ้งไว้นี่ญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็สำคัญมากเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฮ้อนก็เสียบพัดลมไว้พ่องกระติกน้ำฮ้อนเสียบอย่างไว้นี่ปลั๊กโทรศัพท์การอย่างการนี่เวลาเฮาลืมถอดหรือว่าเสียบเข้ามาแน่นเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟเซตแล้วนี่มันก็สามารถที่จะเป็นความประมาทได้นะสถาญาติโยมท่านหลายเพราะฉะนั้นนี่เฮาก็จะต้องระมัดระวังนะครับการอยู่ถึงวันนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นห่วงญาติโยมท่านหลายไปหาคุณหมอแต่ว่าวันเสาร์นี้นะเป็นวันหมอนัดก็เลยไปตรวจสุขภาพนะคุณหมอเพิ่นก็บอกเตือนว่าเอ๊ช่วงนี้เนอะให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับท้องกับไส้ระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแต่บ้านเฮานี่ฝนบ่ตกญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ว่าควันไฟนี่ก่ะควันไฟนี่หนักเนาะสถาญาติโยมบอกว่าตั้งใดน่ะอยู่ตั้งนอกนอนมาเมื่อคืนนอนเมื่อคืนแล้วลูกมาเมื่อเจ้าแสบหูแสบตานี่เพราะฉะนั้นจะปิดหน้าต่างก็บ่ได้มันก็เข้าไปแล้วมันบ่ออกหรอกเนาะก็เลยบ่ปิดหน้าต่างบ่ปิดหน้าต่างก็ปล่อยลมมันพัดผ่านไปผ่านมาน่ะเพราะฉะนั้นหลายๆที่หลายๆแห่งประเด็นนี้ก็กำลังได้รับการเดือดร้อนอยู่ในเรื่องของปืนของไฟในเรื่องของหมอกควันเนี่ยสถาญาติโยมท่านทั้งหลายพอถึงวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแน่นะโลกร้อนเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นภาวะโลกร้อนเนาะเพ
ราะฉะนั้นภาวะโลกร้อนได้แต่จิตใจคนเฮาจะไปห้อนตามต้องเอาธรรมะไว้ในอกในใจเนาะนะเอาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหัวใจไว้ว่าเออเฮาขอควรจะมีจิตใจมีสมาธิมีสติในการคิดในการทำในการสปะสเปดอยู่มาถึงมื้อถึงวันนี้สัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะเฮาพยายามที่สุดก็คือเรื่องของการระงับสติอารมณ์ไว้หน้าร้อนนี่บางทีนี่โอ้ประตูคูถูกแตกกันนะบางทีโอ้ประตูปกถูกใจเอ๊ะก็จะขึ้นอารมณ์ใส่นี่มันจังเสียนะมันจังเสียอารมณ์พอเสียอารมณ์แล้วก็เกิดความพังพินาศเกิดขึ้นมาแถมละเพราะฉะนั้นนี่ก็สัตยาธิยมทั้งหลายเฮาระมัดระวังหลายอย่างเพราะฉะนั้นจะเฮือเดือดร้อนเหมือนเดือดร้อนอยู่ที่ตัวเฮาเป็นว่าตัวเฮานี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางคนก็จะเดือดร้อนเพราะตัวของตัวท่านเองนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเฮาทำใจเป็นกลางเป็นกลางนี่คือว่านะบาตุกบาซุกบาอย่างนะเพราะสัตยาเพราะฉะนั้นสัตยาธิยมทั้งหลายเฮาอยู่แบบตึงเมื่อตึงวันเนี่ยอยู่โดยความเมตตาอยู่โดยความอบอ้อมารีนะอยู่ด้วยความสงสารอยู่ด้วยความอินดูฮักใกล้กันนะสัตยาญาติโยมทั้งหลายนะอยู่โดยพรหมวิหาร4นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเมตตาก็คือเฮาอยู่ด้วยกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะมีอย่างกระช่วยเหลือกันไปนะอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความกรุณาก็คืออบคือการที่เฮาได้เมตตามีความกรุณาเอื้อเฟื้อต่อกันนะบ่ได้ใจร้ายใจดำมีอย่างช่วยกันนะเปิ่นบอกว่าอย่างนักก็ช่วยกันตุ้มเพียนักก็ช่วยกันตุ้มเนาะสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเฮามีอย่างเฮาก็ก้อยพูดจากันปรึกษากันไปหารือกันไปนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขก็ต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะอย่างที่มันเป็นจะได้มันมารุนแรงมันมาให้เกินไปก็อารมณ์มาลอยกันไปนะอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาโอ้ถ้าจะอยู่ด้วยกันเอาเป็นเอาตายนี่มันจะยุ่งญาติโยมท่านทั้งหลายมึงบ่ยอมกูกูบ่ยอมมึงเนี่ยนะมันเป็นทิฏฐิอันนี้เป็นน้องทิฏฐิการใจอารมณ์เอาชนะคนอื่นเอาชนะมาเอาชนะตัวเก่าเอาชนะคนอื่นได้แล้วก็บ่เจ๋ว่าเกิดตัวเก่าจะมีความสุขขึ้นตัวเก่านั้นบ่รับชนะคนอื่นได้ชนะด้วยกรรมอู้กรรมจ๋าชนะด้วยกรรมปากชนะด้วยเล่ห์คนชนะด้วยเล่ห์เหลี่ยมผลสุดท้ายมาตัวเก่าจะต้องแฮปกับนอนบัลลับเป็นกรรมกึศเป็นโรคประสาทเหมือนว่าเป็นโรคประสาทเป็นโรคคนเฮาว่าโรคอย่างว่าโรคเศร้าโรคซึมเศร้าเนาะบัดนี้ถ้าไปหาหมอในเขาห้องโรคซึมเศร้าเด้อหนักนะนะบ้านเฮาแต่ก่อนห้องโรคประสาทนะอยู่คนเดียวกึศนักนะเพราะฉะนั้นนี่เฮาจะบัญญัติกรรมญาติโยมตั้งแต่กรรมนี่แหละกรรมเป็นการกระทําเลยน่ะญาติโยมเฮาทํากรรมบ่ดีไว้ก็ย่อมได้รับกรรมบ่ดีย่อมทํากรรมดีไว้ก็ย่อมได้รับกรรมดีเนาะเพราะฉะนั้นนี่สถาญาติโยมเฮาก็ต้องอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เฮาพยายามสร้างคุณงามและความดีคุณงามและความดีถึงมันบ่ได้ตอบแทนเฮาในณขณะขณะนั้นแต่ต่อๆไปเนี่ยมันตึงมีญาติโยมทั้งหลายมันตึงมันหนีไปไหนนะแต่ถ้าเฮาสร้างกรรมบ่ดีเนี่ยวันนี้เขาว่าเฮาทําดีละแต่เฮาสร้างกรรมดีโดยการเอาชนะคนอื่นโดยการแก้แค้นคนอื่นนะโดยการที่จะต้องเอาชนะให้เขาได้ถ้าชนะแล้วเฮาไข่หัวเฮาย่อเย้ยเขาเฮาซาใจแต่ต่อไปวันหน้าตัวเก่าก็จะต้องรับกับคนอื่นหรือว่าไผก็แล้วแต่ก็จะต้องทํากับตัวถ้าบ่ทํากับตัวตัวเก่าก็นอนมารับนะก็ต้องรับกับเป็นกังวลนะเป็นกังวลเมื่อใดฮะเฮาจะได้รับกรรมตัวนั้นถึงวันนี้กับกรรมก็จะต้องไปตอบสนองละเพราะฉะนั้นเฮาเชื่อเรื่องกรรมนะกรรมคือการกระทําเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาทําดีเฮาก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ต้องได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นมันมันหนีมาห่างไปไหนแต่เฮาพยายามที่จะสร้างคุณงามและความดีนะสร้างคุณงามและความดีต่อไปสถาญาติโยมทั้งหลายอยู่ไหนเฮาสามารถที่จะสร้างคุณงามความดีได้ก็สร้างกันไปอยู่กับลูกก็สร้างความดีกับลูกอยู่กับแฟนก็สร้างความดีกับแฟนอยู่กับผัวก็สร้างความดีกับผัวอยู่กับเมียก็สร้างความดีกับเมียอย่าไปถ้าเฮาบ่ได้สร้างความดีซึ่งกันและกันอย่างในธรรมที่เพิ่นว่าตะกี้นะถ้าเฮาบ่ได้ทํากรรมกันมาก่อนพ่อแม่ลูกนี่ก็คืออยู่ด้วยกันแบบมีความสามัคคีก็คือฮักกันพ่อแม่ลูก
ชีวิตและครอบครัวมันก็ย่อมมีสุขแต่ถ้าเฮาได้สร้างกรรมบ่ดีต่อกันเกิดมาทวงหนี้กันใจหนี้กรรมกันพ่อแม่ลูกบ่สามัคคีกันมีแต่ความทะเลาะเบาะแว้งก็อยู่ด้วยกันบ่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นก็ฝากคณะทายาทเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเฮาก็จะต้องเกิดอกเกิดใจจะอู้จะด่าจะว่าจะหยังจะทําเนี่ยนะเพิ่นบอกว่าถ้าคิดดีทําดีพูดดีมันก็มีเป็นสีแก่ตัวเก่าหมดนะเพราะฉะนั้นก็ฝากคณะทายาทโยมตัวเนาะในค่ำคืนนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็เวลาอยู่3ทุ่มกับ14 15นาทีละนะศรัทธาญาติโยมก็ชมทาง Facebook ก็ตักตายทาง Facebook ก่อนหลายท่านได้ชมมาตะกี้ก็บ่ได้ตักตายกันเมาอู้ละเมาเต็ดทําไปนะเจริญพรครับโยมแม่จันบ้านหนองยาวเด้อตะกี้ก็ภัยนะมาเข้ามาตะกี้นะแม่อุไรวรรณสันติการกําลังรับชมอยู่เด้อเจริญพรโยมแม่เด้อนะนี่จากบ้านร่องก็หลายท่านที่เข้ามาชมตะกี้นะบ่ได้ตักตายนะเฮาก็ต้องขออภัยตุยเนอแล้วก็ช่วงนี้ก็จะตักตายทางหน้าเฟซไปก่อนประมาณหันสักประมาณสัก3ทุ่มกึ่งนี่เฮาก็จะตักตายทางวิทยุนะสำหรับกับป้าอุ้ยแม่อุ้ยเนาะที่เปิ้นฟังรายการนะกราบไหว้สาธุเจ้าเนอยมแม่เจริญพรตุยเนาะนะวันนี้ก็รับฟังอยู่ถึงวิทยุถึง Facebook นะโยมแม่ก็ติดตามรายการไปตลอดแล้วก็ไปงานบุญงานกุศลเนี่ยก็บ่ลากกันไปด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลไปนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนี่ชื่ออย่างนี้พวงพันกันพวงพรก็พวงพันนะถ้าใครหันทีเนาะก็เจริญพรเด้อโยมเนาะตีไรรับชมมากราบไหว้สาเจ้าโยมแม่รับฟังอยู่ชมอยู่ชัดเจนเลยเนาะแม่นอกวันนี้ถ่ายทอดทาง Facebook ชัดเจนเลยเนาะแล้วก็คลื่นกระซิบซีนี่มันต้องให้ห่วงละเต้าชัดเจนไปจนถึงพะเยาไม่สวยแก่ห่มแก่ซ่อนไปหมดละแต่ทาง Facebook นี่ก็มันสัญญาณก็โอเคอยู่เนาะเพราะสัญญาณที่วัดนี่ก็แห้งอยู่ในการถ่ายทอดสดนะก็ทักทายกันเข้ามานะครับนะช่วงนี้เนาะก็เปิดอยู่ทาง Facebook นะทาง Facebook นี่ก็โยมแม่ก็รับชมรับฟังอยู่นี่อันนี้ก็อนุโมทนาสาธุต่อโยมแม่เนาะขอสาธุบุญต่อเนอโยมแม่นะวันนี้นะ วันนี้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นไปเชียงใหม่เนาะโยมแม่ก็มาแวะร่วมอนุโมทนาบุญต่อนะกับรองเท้า1คู่เนอโยมแม่เนอะโยมแม่อยากให้ฉันบ้านหนองยาววันนี้เนาะได้นำรองเท้ามาถวายประตานุโมทนาบุญโดยครับนะก็ศรัทธาญาติโยมก็สามารถตักตายกันเข้ามาได้เนาะทาง Facebook ก็ได้เนอญาติโยมเนอช่วงนี้ก็พอมีเวลาที่ได้ตักตายทาง Facebook พร้อมเนาะแล้วประมาณ3ทุ่มกึ่งเนี่ยครับจะตักตายทางวิทยุนะช่วงนี้ทางวิทยุนี่เขายังบ่เปิดสายเตื้อเนาะเขายังบ่เปิดสายเตื้อก็ตักตายกับทาง Facebook ก่อนหลายท่านที่กำลังรับชมอยู่เนาะประเดี๋ยวนี้เนาะนะรับชมอยู่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญสาธุบุญตัวเนาะในค่ำคืนนี้นะและทุกวันพฤหัสวันอาทิตย์นะเรามาพบปะกันเวลา3ทุ่มเวลา2ทุ่มครับ12นาทีเนอะ2ทุ่มกับ12นาทีคืนวันติดกับคืนวันพฤหัสบดีนะเป็นรายการกัมปีธรรมล้านนาเนี่ยได้ทำก้อมทำอย่างมาเตะที่ศรัทธาญาติโยมเนาะแล้วก็ได้อู้ได้จ้าพบปะกับศรัทธาญาติโยมตัวนะหลายท่านแล้วก็ตั้งผ่านทาง Facebook โดยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญโดยเนาะและสำหรับตั้งวันที่21เดือนเมษายนนี้เนาะตั้งวัดปากตังเจริญเนาะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นี่คือวัดของท่านพระครูพิวัตรวัฒนวิกรมคือพระอาจารย์บรรยงเปิ้นได้จัดงานเนาะตั้งสายดอยหล่ออำเภอดอยหล่อนะแต่ปีแล้วนี่ตังเวียงประเป้าเป็นเจ้าภาพในการจัดคารวะดำหัวครูบาอาจารย์และพุทธบุแก่นี่นะและปีนี้เฮาย้ายไปตังดอยหล่อก็คือวัดปากตังเจริญเนาะเพราะฉะนั้นใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพตายาตานนี่ชุดละปัน5 3คนเข้าด้วยกันชุดก็ได้เนอแล้วก็500 500นี่นะหรือว่าจะร่วมบุญกันก็แจ้งรายชื่อรายนามได้เนาะติครูบาอาจารย์นะที่ตัวพระธรรมภาพเองก็ได้นะแล้วก็วันนี้มีรายชื่อรายนามที่เพิ่นได้แจ้งเป็นเจ้าภาพตยาตานที่จะไปดอยหล่อเป็นเจ้าภาพตยาตานวันคารวะดำหัว
ที่วัดท่านพระอาจารย์พระครูพัฒนาพี่พระครูพิวัตรวัฒนวิกรมเนาะก็คือพระอาจารย์บรรยงปากตังเจริญนะก็มีรายชื่อรายนามสองท่านที่เปิ้นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยทายทานก็มีโยมแม่วินัมปุกยินแล้วก็มีโยมปี้พัตมนปุกยินก็คือโยมแม่ครับลูกของเปิ้นเนาะเป็นเจ้าภาพชุดคนละ500นะคนละ500เนอะอันนี้ก็ปัตตานุโมทนาบุญครับโยมแม่บ้านใหม่เจริญตัวเนาะในบ้านใหม่เจริญบ้านดงเขานี่นะนี่โยมแม่เปิ้นโทรมาตะว่ากันฮะเนาะและถ้าสตาญาติโยมภายที่เป็นเจ้าภาพก็แจ้งได้เนอะครูบาก็จะได้นำรายชื่อเนี่ยไปส่งไว้ที่ปุ้นพระครูหรือพระอาจารย์บรรยงเนาะอันนี้ก็ได้ประสานงานกันแล้วเปิ้นก็ขอเมตตาครูบาอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นี่นะในงานของเปิ้นในวันที่21เป็นงานของเวียงเวียงป่าเป้าแล้วก็เป็นงานของตั้งอำเภอบ้านเฮาแล้วก็ตั้งอำเภอวังเหนืออำเภอแม่สวยแล้วก็ทุกที่ทุกแห่งเขาจัดกันเนาะปีละ1ครั้งปีแล้วนี่ตั้งอำเภอเวียงเป้าเป็นเจ้าภาพปีนี้ตั้งร้อยรอเป็นเจ้าภาพเราก็จะไปร่วมกันในวันที่21เนาะมีการสืบราชตามีการคารวะดำหัวตัวเด้อที่วัดปากทางเจริญเนาะอันนี้เจริญพรพิมพ์ประพาเนอะเจริญพรตัวนะที่ได้ชมรายการอยู่เนาะอันนี้ก็แจ้งสถาญาติโยมเนาะปุ้นมันยังเมินอยู่เนาะคือจะได้ไปเจริญเกาะหลังปีใหม่ปุ้นก่อนที่เขาจะได้ไปวัดปากตังเจริญนะไปโดยหล่อเนาะอันนี้ก็แจ้งคร่าวๆผ่านไว้ก่อนเนาะเพราะฉะสัมพันธ์แบบผ่านไว้ก่อนนะเอาละเดี๋ยวเขาจะได้เปิดสายตังวิทยุนะตังโทรศัพท์เฮสตาญาติโยมตังเฟซบุ๊กก็ถ้ากำลังรับชมอยู่ก็พิมพ์เข้ามาเนอะเป็นจะได้อากาศพ้องตักตายกันไปเนาะตักตายกันไปเนอะปัตตานโมทนาบุญโตยนะแล้วก็ทางวิทยุเดี๋ยวก็จะได้เปิดสายแล้วเด้อนะเปิดสายถ้าใครจะโทรมาก็ที่เบอร์โทร061จดนะ061 989 8919เนอะสตาญาติโยมนะ061 989 8919เนอะเจริญปอนเอาป้าบุญธรรมเนาะครับผมเป่าเป็นยังไงพ่อวันนี้ชัดเจนดีกว่าป้าโอ้ฟังชัดเจนดีครับยอมแม่ก็ฟังพอตั้งเฟซบุ๊กอยู่แก่พอตัวฟังตัวชัดเจนตั้งสองเนาะป้าเนาะครับวันนี้ไปตั้งใดฮะวันนี้อยู่ตามบ้านเนี่ยครับอยู่ตามบ้านฝนตกก็ตั้งเวียงอ่ะก็ใครได้สักห้าหลวงแต่บอกเอาลมเนาะป่ะเนาะเขาได้มันลูกควันหน่อยเนาะนั่นแน่ปัตโตควันเกินอ่ะจ้ะปีนี้ปีหนึ่งป่ะมันหายใจเข้าหายใจออกก็ลำบากเนาะป่ะเนาะครับลำบากแต่อดเอาเห็นสักถ้าฝนตกมาก็ดีแล้วเนาะป่ะเนาะใส่ผ้าใส่ยางไปตัวเนอร์ดีแล้วป่ะก็คุมไปตัวเนอร์ป่ะเนอร์ดีแล้วดีแล้วป้อเนาะอนุโมทนาบุญเด้อสาธุอันนี้โยมป้อบุญธรรมบ้านป่งน้องใส่บุญตังป่งน้องเอ้าเจริญปอนสาธุโยมแม่ไล่ภาพเตจะเนาะยาวฟังอยู่เด้อฟังอยู่กันวันนี้เป็นธรรมสอนนะแม่เนาะดีแล้วดีแล้วเอาอนุโมทนาบุญไปกันเนาะโยมแม่ก็รักษาสุขภาพตัวในช่วงนี้นะโอ้เศษหูเศษตาไม่ว่านะนั่นน่ะกะโอ๊ตเอาก่อนหน่อยขอลูกมาแชร์ตาน่ะกะเนาะอืมควรมากกว่าไปเนาะแม่นแล้วแม่ไหนต้องโพสอ่ะก็นั่นเนาะพวกบ่ฮู้จะแยกจะได้เนาะคุณแม่ก็เหมือนกันนะเจ้าเจ้าดีแล้วน้องใหม่เนาะเจ้าสาธุสาธุเด้อเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุยอมแม่ไล่ภาพเตจะบ้านหม้อสันชัยอันนี้ก็สายบุญเนาะทั้งแม่ไล่เดี๋ยวน่ะไปไหนถึงไหนถึงกันไปกินไปตานนี่พ่อป่าก็ไปไหนก็ไปหมดไปมาหมดเจริญปอนเจริญปอนเอาแม่เรือนเนาะ
เอาเป็นจะได้อากาศอากาศเป็นจะได้ผ่องน้ำปนเอากันนะอย่างเดียวกันมดไม่ห้าสาสุขภาพเลยเด้อดีแล้วดีแล้วอันเจ้าอนุโมทนาบุญยอมแม่ด้วยเด้อสาธุยอมแม่เรือนบ้านสันตอนะอันนี้ก็ยอมแม่ก็โอ้แฟนประจำแฟนครับนะบัลละนะทุกรายการโทรมาเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วนะแมนเนอร์เอ้ยวางหูยะเจริญปอน197นะโทรเข้ามาตะกี้เนาะอ้าวญาติโยมที่จะโทรเข้ามากับโทรเข้ามากันเนอะ061 989 8919เนอะนะ9หนักหน่อย9มีหลายตัวเจริญปอนสาธุสาธุบ้านเจ้าสาธุเอาไปทางใดมาฮะก็ผ้าใหม่ผ้าไผ่นะผ้าตนได้บวชแล้วหลานเจ้าอ๋อหลานกะหลานบวชเจ้าบวชผักดูร้อนมาได้กะบวชเนี้ยไปเลยเจ้าอ๋ออยู่ที่ไหนอ่ะอยู่วัดท่าว่ากะอยู่วัดบ้านใหม่เจ้าอ๋ออยู่บ้านใหม่เนี้ยอยู่วัดบ้านใหม่เจ้าจะแต่มาผักเหรอผักไหนอ่ะผักบ้านท่าว่าเลยเจ้าเอาดีแล้วกันนะแม่เนาะดีแล้วดีแล้วได้นั่นหลานโตหลานพระแล้วโลกนั่นนะกะบุญนะกะบุญกรรมบุญจูนะแม่เนาะเนี่ยเปิ้นบอกว่าหน้าบุญไผ่ปอบอาหารนะแม่เนาะดีแล้วโมตนาบุญนะแม่เนอสาธุกำลังใส่ครูบ้านเจ้าสาธุฝากความคิดถึงแม่แม่ของโมขึ้นสีขาวเรียกสะเป้าทุกคนเนอะเจ้าวันแน่ได้มีโอกาสจะได้ไปแถมนะแม่เนาะเจ้าโมตนาบุญกับเจ้าแม่ตุลพ้นเสนเนอะสาธุอันนี้โยมแม่ตุลพ้นเสนบ้านผาแดงเจริญปอนเจริญปอนสายต่อไปสายฮะโทษจะได้ทําฮะคําว่าเบื้อของนั้นครูบาต้องซื้อจากเบอร์เนี่ยกะแม่เบอร์ที่แม่โทรเนี่ยกะเบอร์สถานีครับนี่เบอร์สถานีหรอกเบอร์เนี่ยกะแม่เบอร์เนี่ยกะอันนี้เบอร์แม่ละเนาะเบอร์นี่แหละเนาะเป็นจะได้พ่อแม่ตั้งวังเหนือห้อนเนาะดีแล้วกะดีแล้วกะดีแล้วดีแล้วเนาะเราไปร่วมกันร่วมงานกันวันแน่โอกาสแน่เนาะแม่เนาะดีแล้วดีแล้วเนาะสบายดีแล้วเนาะแม่เนาะก็ยังแควนแกยังแควนผ่องกะดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญเนอร์สาธุแม่ล่าสิทธิเดชาบ้านบางเหลือเอ้าสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนสาธุจากตั้งได้พะเยาแม่กะเอ้ายอมแม่ยังจ้าพะเยาแม่กะยอมแม่วันเพ็ญได้ยินชัดเจนก่อตั้งพะเยาแม่กะพุ่นเอ้าฟังตลอดเนอะแม่เนอร์ฟังตลอดเนอร์ตลอดแต่หูบัดนั้นมันอยู่ไก่กะฮะมันข้ามน้ำกว้านยากกะไม่ได้ข้ามกะข้ามได้นอกได้เนอะแม่เนอร์ดีดีแล้วดีแล้วเนาะแม่เนาะฟังอ้าวโมตนาบุญกับเจ้าแม่วันเพ็ญเนอะสาธุอันนี้สาธุสาธุ
อันนี้ยมแม่วันเพ็ญพะเยาบ้านแม่กาพุ่นนะพอโทรดูของพระเจ้าของใกล้ๆนะพะเยานะยมแม่ตั้งพะเยาเพื่อกระโทรเข้ามาเป็นกําลังอกกําลังใจแล้วก็ฟังกันนักขึ้นเนาะบริเวณนี้เขาซื้อว่าคลื่นสีขาวนี่จะนักฟังกันนักนะเจริญปอนเราก็จะว่าเจ้าเอากําลังเข้าไปต่างใดมาฮะเนี่ยนึกว่าหนีไปกรุงเทพพุ่นน่ะนี่ลบควันนี่เนี่ยเอานั่นนักกะหลายปีแล้วนี่เนาะอยู่เลี้ยงหลานนี่เนาะแม่เนาะเออโอ้โอ้ดีละกะดีละเนาะแม่เนาะดีแล้วดีแล้วเอาฝากถึงแม่แก้วว่องไหวแม่บุญปันแม่บุญเตยเนาะดีแล้วขึ้นสีขาวเตยฮะโอ้อยู่หนองแงวก็แม่เดี๋ยวนี้แน่กะเออเปลี่ยนบรรยากาศมานอนเวียงหัวเป้านี่ม่วนเด้อละละตังฮะเออละแม่ละตังบ้านไผ่ของบ้านไผ่อยู่เมินละโลละบ้านไผ่ของมาอยู่ตังเวียงหัวเป้าเพ่เอาดีละกะดีละเนาะโอ้ชัดเจนได้ไหมล่ะทั้งหมดเนาะดีแล้วดีแล้วโอ้หน้ากะตัวโยนน้องเงี้ยมันก็เลยลบไปไหนกันอย่างเจ้าเออหน้ากะมันใกล้แม่มันได้ยินชัดเจนนะแม่เนาะเจ้าโอ้ดีละเดี๋ยวไปปะกันนะแม่เนาะไปด้วยกันเนาะดีแล้วดาวใจได้ได้แม่เนาะโมตนาสาตุเนอร์สาตุสาตุสาตุอันนี้ยอมแม่อันนี้ยอมแม่อ้อยประกันนะเดี๋ยวนี้เปิดมีบ้านอยู่หนองยาวกำลังบ้านลูกสาวแต่ไปมาจะชวนกันไปปุ้นว่าดาวิลอวัดปักตังเจริญดันวัดตันประกูพระอภิวัตวัฒนวิกรมหรือพระอาจารย์บรรยงนะก็จะได้ไปร่วมกันอยู่เนาะก็จะไปกันนักๆหลายๆอยู่วันเพราะว่าปีแล้วเปิดมาหาเฮาแน่เนาะตั้งเวียงปะเป่าปีนี้เฮาจะไปแตนเปิ่นตั้งดอยหล่อเปิ่นนักๆนะอันนี้ก็เป็นศรัทธาญาติโยมนะเป็นคลื่นสีขาวนะโยมแม่อ้อยประกันนะประเดี๋ยวนี้ก็วันนี้มานอนตัวลูกสาวบ้านหนองยาวเพลโลปัจจุบันไผ่แม่พริกแล้วบ้านไผ่กลางบ้านไผ่กะเนาะนะอันนี้ก็โทรเข้ามาเป็นกำลังอกกำลังใจเนาะอ้าวศรัทธาญาติโยมที่จะโทรเข้ามาอ้าวสายต่อไปเจริญปอนไปสายเจ้าครูบาสาธุโยมแม่จันทร์คำศรีวิชัยวงเตจละเนอร์ทำนะใช่ก็ฮะเวสุรีวันเออก็เสียงไงมะเสียงไงมะเหมือนแม่จันทร์คำฮะแม่สมศรีบ้านปงหนองแหละจ้าบัดได้ยินเมินนะกันอ่ะถ้าแสดงว่าหายไปหลายทิศของนี่จำเสียงก็มใดอ่ะเออดีแล้วแม่สมศรีบ้านปงฮะเอ้าเต็กบัดจันเต็กบัดจันเนี่ยมั้งเอ๊ะก็ว่าแม่สมศรีหายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนหรอกปัญโยปัญโยหกปัญโยบ้านปงหนองดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะเจ้ากำลังใจครูบาเด้อโมตนาสาธุเด้อเจ้าไว้สาเจ้าสาธุอันนี้ยอมแม่สมศรีนะกับบ้านปงหนองโอ้ป่านนี้ก็เป็นศรัทธาญาติโยมไปไหนปะฮันน่ะงานบุญงานกุศลเอาละเรื่องมาละบ่ลืมเพิ่นจะไปตวยอุ้ยหม่อนดีอุ้ยหม่อนน้อยนะแม่นางบันเด่นนี่บันเด่นชลาบันเด่นนี่ก็อุ้ยหม่อนดีก็สุขภาพร่างกายก็เตียวบ่ค่อยสะดวกละแต่ว่าใจนี่โอ้เต็มร้อยแม่อุ้ยน้อยยอดบุญกระจายเต็มร้อยแม่อุ้ยแก้วสุจริตกระจายเต็มร้อยแต่สุขภาพบ่ค่อยกระไดเนาะแข็งขาเจริญปอนสาธุยอมแม่สายบัวเนาะบ้านสันมะเมาเมืองพาน
ข้อนก็ฝนตกก็ตั้งเมืองพานฝนตกก็แม่จ้าบัดตกให้หมอโอ้อย่างเดียวกันเนาะเบียดดีใครเบียดดีใครให้มันลงมาชักแห่ทำไมเนาะแม่ได้ให้มันลงมาแล้วนะเจ้าอาจารย์ไม่ค่อยดีเลยเจ้าเจ้าไปทางไปก่อนอยากอดเอาเนาะอดเอาอยู่เนี่ยดีแล้วดีแล้วนะอดได้เป็นยามีพญาแป้เปิดเนาะวันนี้ได้ทำวันนี้เนาะเจ้าโอ้กะดีแล้วกะดีแล้วกะเข้าใจง่ายนะไหมเนาะเข้าใจดีทุกอย่างเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญเด้อเจ้าไว้สาดแล้วให้กำลังใจครูบานะเจ้าสาธุอันนี้ยอมแม่สายบัวหวังเจริญบ้านฉันมาเม่าอำเภอพานกระโดเข้ามาเป็นกำลังรบกำลังใจที่ในก็ยังมีฝนเตื้อพะเยาก็มีเตื้อตั้งแม่สวยตั้งแจ้โฮมตั้งก็คาตั้งอย่างก็ตั้งงานบ้านอย่างก็เนี่ยบริษัทโทรมาเนาะวังเหนือนี่เจริญปอนแม่แก้วก็ให้เชฟเนี่ยวันนี้นะเจริญปอนสาธุจากตั้งได้จากสันสลีโอ้โยแม่ปิ้งมาบ้านแล้วกะแล้วปิ้งมาแม่ของเราไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วเนาะดีฮะไปจะไปอยู่เราจบไปก่อนจะไปอยู่อีดีรอนักกับเพื่อนเพื่อนโอ้ดีละดีแล้วได้อยู่กับหลานมางอมนี่แม่เนาะดีแล้วดีแล้วไปผมได้ฟังอะไรอ่ะเนาะดีแล้วกะนะแม่เนาะกำลังใจครูบ้านนะเจ้าอ้าวโมตนาสาธุเนอะฮะมาเพิ่มเงินเราเอ็กเนี่ยแม่ลูกไม้แหงเดี๋ยวถ้ายังได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวครูบาเขาพูดกันก่อนเนาะเรื่องรถนะเจ้าถ้ายังได้จะเอิ้นไปหาเด้อเจ้าสาธุเนอะสาธุสาธุเจ้าไว้สาธุเจ้าเดี๋ยวแม่อันนี้การบ้านสันจรีเจริญปอนไปสายเจ้าบ้าเลยอ๋อจะหมดเหรอน่ะกะไปกันกะเสียงเปิ้นคล้ายๆย้อมแม่สีอ่ะบ้านเปิ้นปงน้องตักคิดตะกี้อันนี้ก็อันนี้ก็เรียกว่าเสียงแม่สีว่ะถ้าเป็นเสียงแม่จันค้าแม่เมาะดีแล้วดีเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเนาะดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญเด้อเจ้าไปกับฟังอยู่เป็นกำลังใจให้เนอะสาธุอันนี้ยมแม่จังคำศรีวิชัยวงเอาเจริญพรยมแม่แดงขุนเศษเนอะสาธุรับชมอยู่เจ้าตั้งสันปะตองเนอะนะฝรั่งสันปะตองนะอันนี้ก็ยมแม่ก็ฟังอยู่เนาะเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กด้วยกันนะมีอย่างก็โอ้นะดีเนาะไปไงไปหันไปนี่ไปหันกันเนาะเนี่ยไปป้ากันปุ้นเนี่ยยมแม่เนอร์วันที่สายเอ็ดฝากทางเจริญเนี่ยยมแม่เนอร์เจริญปอนสาธุจากบ้านจำบอนเขาเปลี่ยนชื่อเหรอจำบอนนี่หมอบอกเปลี่ยนชื่อจำบอนเหรอบอกเปลี่ยนไปอยู่ไหนอ่ะเปลี่ยนเป็นจำตูนอีกอ่ะ เพราะบอลหมาเอาละบอลมันบอลมันบัดท่าเฮ้ยเอาจำตูนเนาะจำตูนอ่ะบ้านจำตูนอ่ะเพราะตูนนี่เก่งใส่ป่าล้ำแล้วไหมดีแล้วอันน้องโบท่านนะดีแล้วกันเนาะดีแล้วดีแล้วเดอะแมนเนอร์ฮะว่าอะไรว่าอะไรก็ว่าอะไรก็ทุกคนดีแล้วดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญยอมแม่คำมาเนอร์เจ้าสาธุ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 อันนี้ก็ยอมแม่คำมาตะยามันบ้านจำบอนนะก็เป็นยอมแม่อุปถากอุปถัมนะตอนอยู่สีดอนใจจำบอนเนาะมาเดินง่ายๆมาอยู่ปังใครละก็โยมแม่ก็บละบลืมติดตามกันอยู่สถาญาติโยมทั้งสี่ดอนใจเฮาก็บละบลืมกันเนาะมีอย่างก็เอิ้นมาหากันเนอะ
ศรัทธาญาติโยมตั้งศีลใจจำบอลนะไปอยู่ปุ่นเหมินลำไปเนาะกึดเจิงหายนะเนี่ยประเดี๋ยวนี้นะเจริญพรสาธุโอ้เสียงอย่ามาเบ้าให้แม่นะเออได้ยินมาหน่อยละแต่กี้มันเสียงเบาเสียงมันจะก่อยก็เปิดไหมได้ยินเสียงแล้วนะเอาดีละกะเป็นจะได้พ่องวันนี้สบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าเอาอากาศที่สีโอ้ยหายใจก็ปลอดนั่นเนาะจำเป็นในโอ๊ตเอาเช่นนั้นนะเนาะแม่เนาะแม่ใครอยู่บนต้นชะนานะก็ต้องมีลมนั่นเนาะใครได้หมดแกนเนาะถ้ามันตกมานี่นะจะนั่งกลางควงเนี่ยหน้าวัดเนี่ยจะนั่งตากฝนกลางควงสักกำมั้งจ้าแม่ละแม่ละเจ้าดีแล้วดีแล้วเนาะจ้าแม่ที่กำลังเสียสบายเด้อโมทนาสาธุนะแม่เนอสาธุแม่ก็เหมือนกันเนอสาธุสาธุอันนี้ยอมแม่น้อยสุขสบายบ้านหนองบัวเป็นกำลังอกกำลังใจฮือก็ขอกราบไหว้แสหลวงพ่อพระครูวัดผาแดงเนาะกำลังรับชมทางเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็อันนี้เป็นปอเลี้ยงเอกเนาะใจสมันอันนี้ก็ปอเลี้ยงนะเนี่ยเอกนะอันนี้ลงพิมพ์แม่ขจารก็กำลังรับชมอยู่เนาะก็สถานญาติโยมท่านทั้งหลายที่จะโทรเข้ามาทางสถานีก็เบอร์โทรเนอร์061-989-8919นะโทรเข้ามาได้เนาะมาอู้มาจ๊ะมาสนทนาตักตายปลาใสกันอยู่ตั้งใดฝนตกก่อก็ว่าบัดตกห้อนก่อไฟไหม้ก่อทั้งบ้านปุ้นนะทั้งแพทย์ทั้งป่าไปพอตั้งใดก็มีกับควันไฟญาติโยมทั้งหลายพอยังแน่หนาวนี่นะไปออกบินทบาทนี่พอยังเปิดหน้าหนาวเนาะเจริญปอนไม่สาเจ้าขันพระโค้งสาโตยมแม่ผวนเนาะเจ้าโอ้ก่อนเนื่องวันรับไปละฮะนี่จ้าแม่แม่ไปวัดทางเดียวนี่โอ้ไปยังไงหน่อยวันนี้ไปทางวัดเย็นนะอ๋อไปวันพระวันศีลนะเจ้าวัดศีลต้องไปกุศีลน่ะฮะต้องไปกุศีลเนาะเจ้าเออดีละกะนะแม่เนาะจะทำเนาะเสียงยังโหนะโอ้วันนี้เป็นทำก็แม่ม่วนเหรอวันนี้นะแต่ม่วนดีเนาะแม่เป็นกำลังใจของบ้านเจ้าแล้วดีละกะมอจนาบุญโดยเนาะเจ้าดีละสาธุสาธุสาธุยังแม่ผวนคนเที่ยงบ้านใหม่วังเหนือเนี่ยกระโจมมาเป็นกำลังอกกำลังใจอันนี้ก็มีตังยอมแม่คำมาแหลมแท้รับชมทางเฟซบุ๊กอยู่เนอะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญโดยทางเฟซบุ๊กหลายท่านไม่ได้ทักทายต้องขออภัยโดยเด้อนะมาอู้ทางโทรศัพท์อยู่ก็มีเนาะก็สถานญาติโยมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เนอะช่วงนี้ระยะนี้ก็เวลาพอมีอยู่นะครับก็จะได้ทักทายกันตังFacebook พ่องตังโทรศัพท์พ่องนะโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้นะเจริญปอนเจ้าวันสาเจ้าเอากำลังมาได้ยินเนอะมาล่างฝนตกให้กะคืนนี้ตกแน่นอนตกแน่นอนเนาะจะไปเฮ้ยมาตกทางใต้ก่อนนะจะไปตกทางเหนือจ้ะเดี๋ยวผมมาตกเมืองปะเป้าเลยตกเมืองปะเป้าเดี๋ยวมันจะลมเดี๋ยวมันจะลมไงจ้าดีแล้วดีแล้วเจ้าดีแล้วต้องแม่เนาะเอ้าดีกะเนาะเป็นจะได้พ่อกับแม่สบายดีเนาะเจ้าโมตนาบุญเนอร์เจ้าสาธุอันนี้ยอมแม่นางบ้านเด่นสาราแม่นางคำไห้ยอมแม่ก็ใจบุญใจกุศลไปทุกที่ทุกแห่งเจริญพรยอมแม่บานคุณลวดีวงบ้านห้อยชมพูเตนเนอร์รับชมรายการอยู่ยกแม่เจริญปอนเนอร์ทักทายกับทาง Facebook ก็ได้เนาะแล้วก็ตั้งสถานีก็โทรเข้ามาได้เนอร์ญาติโยมวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เนอร์รายการกับปีทำรัตนานี้ก็
ออกเมื่อคืนเวลา2 ทุ่มครับ12 นาทีก็พบปะกันทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์เนาะปฏิภารกิจรายการนั้นดื่นๆก็ได้ออกรายการตลอดนะก็เป็นระยะเวลาหลายปีที่ออกรายการมานี่เนาะเจริญปานเจริญปานยมแม่จันติจิตตั้งเนาะบ้านจำบอนยมอ๋อเคยนั่งวันรับได้ตื่นแล้วเนอะฮะกำลังตื่นนี่เจ๊กอ่ะวันนั้นวันนั้นไทยหูกลางว่าแม่วันนั้นนะเอาไว้เจริญปานรับไปตื่นแล้วเนอะอีวะท่านจำบอนมาแก่นะเจ้าเจ้ายินดีโมตนาขยมแม่เลยเนาะโมตนาสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุยมแม่จันทิพย์จิตตั้งบ้านจำบอนเอ๊ะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงยมแม่แก้วว่องไหวอ่ะแม่อ้อยว่าแม่แก้วว่องไหวเด้อฮัลโหลฝากความคิดถึงแม่แก้วว่องไหวโดยทางใดบุหุนะแม่แก้วว่องไหวนะก็หลายๆท่านอยากจะโทรเข้ามาในช่วงนี้ก็เรียนเชิญเจริญพรเด้อตักตายกันใกล้ปีใหม่ละเหลือแต่บักกี้วันก็จะปีใหม่ละห้อมขนาดเนาะเพราะฉะนั้นก็สตาญาติโยมรักษาสุขภาพร่างกายโดยช่วงนี้นะเป็นวัดเป็นไอแสบหูแสบตามีดูคนเฒ่าละอ่อนเนี่ยกันเนาะละอ่อนน้อยฮันตีคนเฒ่าที่เป็นอิดเป็นอ่อนเนี่ยนะช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันสําคัญเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ระมัดระวังตัวนะแล้วก็สุขภาพร่างกายโดยขอทุกท่านนะระมัดระวังกันไปนักๆเนาะเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญอ้าวก็สตาญาติโยมก็ตักตายกับเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0619898919เนอะเบอร์สถานีวัดบางไคนะเป็นเบอร์สถานีที่เอาไว้ใจเวลาญาติโยมโทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามากับใจเบอร์เนี้ยแต่ถ้าเป็นเบอร์ส่วนตัวนี่ก็ใจแถมเบอร์หนึ่งนะส่วนมากก็เบอร์ส่วนตัวนี่ก็ญาติโยมก็มีกันแต่ว่าเบอร์สถานีนี่ส่วนมากก็จะมาพกไปทางใดละนะเอาไว้ที่วัดเนี่ยนะถ้าฮอดวันจัดรายการพุ่นก็มากรรมในเตื้อโทรศัพท์นั่นนะเจริญปอนไปจ๋าเจ้าสาธุจากทางใดแม่บุญเตยเจ้าโอ้แม่บุญเตยบ้านป่งเจริญเนาะดีแล้วดีอ๋ออันต้องโบทนาบุญกันเนาะแม่เนาะดีแล้วดีแล้วเนาะเจ้าสาธุนะแม่เนอะโอ้ดีแล้วกะเปิ้นมันหลายอย่างเนาะดีแล้วดีแล้วกะสารซ่าด้วยเนาะดีแล้วกะเนาะก็มีคนสั่งเก็บดีเจ้าสาโอ้นะออเดอร์ออเดอร์นักแล้วนี่เนาะแม่เนาะออเดอร์นักเดี๋ยวว่าขาแดงคนน่ะดีแล้วสองแกนว่าทำได้ขาแดงอ่ะดีแล้วเปิ้นบอกว่าใครใครดีใครอันเหมือนเทน้ำเทท่าเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าได้บุญตัวเองเจ้าโมทนาบุญกับเจ้าแม่บุญเตยเทรนเนอร์เจ้ากราบพระจ้าเจ้าสาธุสาธุอันนี้เจ้าแม่บุญเตยบ้านปุ่งเจริญนี่ก็สายบุญตังบ้านปุ่งเจริญเนาะเสียงเบาไปแต่ครับธีรพงษ์ขัดแก้วครับเบาเบาขนาดแต่ถ้าจะอยู่ไกลกล้องเป็นหน่อยเนอะเดี๋ยวจะปรับใหม่เจริญปอนไปอันปิดสายเพิ่นเนี่ยเอาใหม่เนาะโทรเข้ามาใหม่เนอะหากขอเจริญพรตัวเนอะธีรพงษ์ขัดแก้วนะก็เสียงหายๆพ่องเบาพ่องเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเนาะเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วนะแมนเนอร์เจ้าไว้สาเจ้าสาตู้ยังแม่บุญปั่นนอกเจ้ามีคนฝากความคิดถึงหาน่ะสองคนแล้ววันเนี้ยเจ้าดีละกะเนาะความคิดถึงยมแม่อ้อยด้วยนะเจ้าประเดี๋ยวนี้เปิ่นไปอยู่ไกลละแม่อ้อยเปิ่นไปอยู่ใกล้ละเด้อไปอยู่คุณละหนองเงาหนองเงาเป็นคนเมียงว่าเป้าไปละเดี๋ยวแม่สบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้า
ดีแล้วดีแล้วรักษาสุขภาพเป็นไหมเนอร์เจ้าชคุ่ณวงบ้าสมิตันเลยเจ้าเจ้าเช่นเดียวกันน้องไหมเนาะเจ้าโมตนาสาธุเด้อเจ้าติดกำลังใจนะเจ้าสาธุยอมแม่บุญปันวันนั้นเป็นซอศีลห้านะเจริญพรเฮ้ยขาเจ้าสาธุจากตังได้ไม่พันตรงมากเนี่ยเอาพันเจ้ยาอมแม่พันตรงแม่นนะไหมเนาะเจ้าแม่พันเสาพันมาอ๋อแม่พันเสาฟันเนาะแล้วบ้านจมอนมีแม่อุ้ยพันฟันเสาแล้วตัดต่อเออเป็นจะได้ยังไงมุนะครับกันไม่เห็นอ่ะเออมันใส่จะลูกตั้งเหนือตั้งเงินหลายดอยมากแม่เนาะเจ้าอันนี้ตั้งเงินอย่างว่าคุณน่ะบ้านลับฟ้าบ้านฝ่ายน้าของคุณน่ะเออเอออันนี้ปออุ้ยเปิดกระแสจะลูกตั้งตรงตั้งอย่างไรตั้งเหนือตั้งวังเหนือนี่แกมาเปิดบอกว่านามสกุลเปิดเสาฟ้าเอ้ยฟันเสามาตัวหน้าไม่ลาว่าแต่ตอนนี้เป็นเสาฟันกันนะถ้าไม่หน้าไม่ลาวมันหลายปีนกันเลยปีนนามสกุลไม่เหี้ยเออแม่ชัดเจนดีนะแม่เนาะซบที่ไหนบ้านเฮาฮะกะบ้านเฮามีเจ้าฟันเอออยู่เนี่ยอ๋อแต่เฮาเจ้าแล้วอ่ะอายุต่อได้แล้วย้อมแม่ยังย้อมอย่างที่เป็นตายย้อมแม่น้อยเจ้าเออบ่เคยหันจักเตือนเนาะน้อยอายุเบอร์มันก็หันเสียเปิดแบบนี้ไปไหนอืไปไหมนอายุบ่ค่ะไปที่ท่าสีละโอ้แต่เสียงเสียงกรรมเสียงบุญบนนั้นเนาะแม่เนาะตายเจ้าเจ้าดีแล้วดีแล้วย้อมแม่ก็ฟังตลอดเนาะเจ้ายินดีกับย้อมแม่ด้วยเนอโมตนาสาเจ้ธาุนี่เราจะไปดูเนอร์คุณแหละได้ได้เดี๋ยวป้ากันนะแม่เนาะถ้าจะได้ก็เอิ้นมาหาเด้อสาธุเด้อสาธุสาธุอันนี้โยมแม่พันเสาฟันแล้วก็โยมแม่บ้านเฮาปุ้นบ้านจำบอนนี่โยมแม่อุ้ยพันฟันเสาปีนกันไปเห็นหน่อยนะอันนี้เป็นอยู่ตรงแม่อ้าวศรัทธาญาติโยมก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทร0619891091906ที่จริงเบอร์โทรจำง่ายนะแต่มันเก้ามันซ้ำกันไม่ได้061989เนี่ยแล้วก็8919ของกันก็โทรเข้ามาได้เนาะเหลือเวลาแห่งประมาณ10นาที10นาทีนี่เราก็จะได้ล่ำลาศรัทธาญาติโยมเนาะศรัทธาญาติโยมตั้งทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวันในค่ำคืนนี้นี่ก็โอ้หลายท่านที่ได้โทรเข้ามาเป็นกำลังอกกำลังใจมาจากทางไผ่เหย้ามาจากทางวังเหนือมาจากทางเวียงป่าเป้ามาจากทางหลายๆที่หลายๆแห่งนี่แล้วก็ทาง Facebook นี่ก็ได้ชมกันนักนะอันนี้ก็มาชมกันทาง Facebook แห่งเหล่าศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะแบบเดียวนี้ก็สื่อนี่มันออกได้หลายทางเนาะสื่อทางคลื่นวิทยุนะสื่อทางโทรศัพท์นี่เนาะศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้ก็ได้รับฟังรับชมกันเนาะในค่ำคืนนี้กับการเทศเทศนาธรรมนะเป็นธรรมแบบล้านนาเทศไปจบไปหนึ่งผูกแล้วก็อธิบายศรัทธาญาติโยมเนาะแล้วก็ช่วงปีใหม่ช่วงที่จะไปดอยรออย่างใดนั้นก็เดียวก็ประจานกันนำกันเนาะเพราะบัดเดี๋ยวนี้ก็ยังเวลายังมีนักอยู่นะท่านใดติดขึ้นจะได้ไปใจตึงหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพจุดตัญญาตานอย่างใดก็เอิ้นมาเนอญาติโยมนะแล้วเฮาก็จะไปรวมตัวกันพุ่นน่ะนะที่ดอยรอพุ่นน่ะนะแล้วก็แต่ว่ารายชื่อรายนามนี่ก็จะส่งท่านพระครูไปเนาะในวัดปากตังเจริญนะมีก็สถานญาติโยมที่จะได้เป็นเจ้าภาพเป็นสถาบันอย่างการนอกหรือว่าจะไปร่วมบุญกันที่พุ่นเลยก็ได้นะโอ้ยแม่ใครไปแต่แม่มาได้มีปัจจัยที่จะได้ไปเป็นเจ้าภาพเพิ่นก็ไปด้วยกันนะแม่เพิ่นบอกว่ายกมือสาธุมือซิบนิ้วก็ได้บุญละนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่เฮาก็ไปร่วมกิจกรรมนะไปคารวะดำหัวครูบาอาจารย์แล้วก็ไปพบไปป้ากันนะวันที่21เดือนเมษายนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากบุญฝากกุศลนะศรัทธาญาติโยมเนาะที่จะได้ไปร่วมกันเด้อเอาละนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายประเดี๋ยวนี้ก็3ทุ่มครับ53นาที
เหลือเวลาอยู่7 นาทีก็ได้เห็นสักสายสองสายเนาะเผื่อที่จะสถาญาติโยมโทรเข้ามาแต่กี้ว่าตันได้ครับก็แบบเป็นยังเอาก็โทรเข้ามาใหม่ก็ได้หรือว่าวันนี้บัดโทษเนี่ยเอาไว้วันหน้าก็โทรก็ได้เนอะมันเป็นอย่างสถาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ฝากครับว่าโยมพ่อโยมแม่คนเฒ่าคนแก่ช่วงใกล้ปีใหม่นี่ก็ปอนเนอะปอนปีใหม่ญาติโยมทั้งหลายนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีประเดี๋ยวนี้เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหนุ่มอยู่นี่เนาะอายุ30 ปลาย 40เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยล่ะก็จําเป็นได้เฮียนปอนปีใหม่เนอะในเฮียนปอนปีใหม่เนี่ยเห็นอย่างใดดีเอาสั้นๆก็ได้เอามันมีใจความอีกหน่อยถ้าบ่ได้แท้ๆก็เอาสักปีติโยก็ได้นะเพราะว่าพิวาตนาสีอย่าเอาของว่าไปอายุวโนสุขังพลังแต่บางท่านเนี่ยลูกหลานตัดเต้าไปดํากะละว่าดําหัวนี่โอ้ปั่นป้อนบัจจ้าลบ บ่ได้อยู่พ่อไปไหนแม่ไปไหนพ่อมาอยู่แม่ไปอยู่ก็ต้องได้โบปั่นป้อนบัจจ้าลูกหลานตัดเต้ามาสักเก้าดําหัวนี่เขาต้องปัดปอนจ้ะนะญาติโยมท่านทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นนี่จะไปเป็นบอกว่าของเมื่อกี้หูเน่าเอามาเล่าหูลืมนี่กับมันอยู่บ่ได้กับมันท่องมันอย่างไปกรรมใดถ้าห้อมได้แท้ๆกับโวหารไปเลยนะเอาเป็นกรรมโวหารไปเลยเจริญพรคุณนำพรก่อนนอนเนอร์อันนี้ก็โยมแม่เนาะที่บ้านเฮาเนี่ยประกาศรับชมทางเฟซบุ๊กอยู่เจริญพรเตเดอร์แล้วก็อรุณีกันเนาะอรุณีอันนี้คุณครูเนาะครูประกาศชมอยู่เนอะอนุโมทนาบุญตวยเจริญพรตวยเด้อนั่นแหละสถาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ต้องมันกรรมโวหารนี่เฮาก็สามารถที่จะเอาปันปอนให้กับหลอนลูกหลานตันเต้าได้เนาะดีละอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีอ่ะปีใหม่ปีเก่าก็ล่วงข้ามพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาหอดมาถึงในกาลบัดนี้ลูกหลานตันเต้าไผได้มาได้เตรียมอย่างผ่องน้ำข้าวมินส้มปล่อยดอกมัดดอกไม้ตูบเตียนน้ำข้าวมินส้มปล่อยดอกไม้ตูบเตียนพร้อมโดยบริวารตั้งๆทั้งหลายมาแช่เข้าดำหัวยังตนตัวให้เข้าอย่าเข้ากับมันท่องมันเฮียนไปเตยแต่น้อยแต่น้อยแล้วก็ลูกหลานตันเต้าเปิดมาสักเข้าดำหัวชื่นอกชื่นใจพ่อแม่ปันป้อนน่ารักวิปันป้อนให้บางท่านบางคนเนี่ยโอ้ปวดเท้าละสตายาจนตันทั้งหลายก็เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อมอนไม่มอนละนี่อย่างปันป้อนมาได้แม่มีป้อนอย่างเฮ้อเนอะอยู่ดีมีชุกโชคดีเนอะสู่เขาที่มากล้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอีกก็ได้แล้วแต่เฮาแต่ปันป้อนเลยนี่กับกัญญาภูเมืองปันอันนี้ก็อยู่ตังก้นอำเภอผาด้วยเนาะอันนี้ก็รับชมรายการเนอะเจริญปันไปเด้อเจริญพรโอ้โหเวิร์ดทูกันนะฮะเนี่ยว่าเป็นเกียรติแล้วก็ทูกถูกแล้วล่ะแม่นี่ถูกละป้าละเนี่ยพูดพูดไปเนี่ยพูดพูดไปนะกดประจังก้าแม่แต่ไม่จะรับแต่ว่าบัตรรับแม่9898919อ่ะค่ะ061จำได้กันฮะไม่ได้แจ้งว่าจะเบิร์ดน้ำได้กับนี่จดไว้ดีๆเนอะจดเรียกว่าดีแล้วเนี่ยถ้าไปทางบ้านก็โทรจะติดเนี่ยดีแล้วกันกับนี่คล่องแล้วเนาะแม่เนาะดีแล้วดีแล้วเนาะแม่เนาะสถานของหลวงพ่อของพระพิชิตฐานเนี่ยก็ไปตามหน้าบุญแม่เนาะไปตามหน้าบุญแม่สบายดีเนาะเนี่ยพี่ก็อยู่บ้านเจ้าพ่อหักละมาอยู่บขอนไม่ห่างไปรบกวนหน่อยแม่ก็อ่านกับอยู่ด้วยกันมาเมินแม่อยู่ด้วยกันมาเช้า5 ปีกันลูกเนาะอยู่ได้เหรอฮะอยู่ได้เหรอโอ้วันแน่วันจางกะมาได้โห เดี๋ยวมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเกิดที่ก่อนแม่ตั้งแต่เป็กแล้วผมได้อยู่บ้านเกิดสักเดือนมาอยู่บ้านเกิดนี่ก่อนกะอายุบ้านเกิดนี่สัก90 ปีกันโทรมาหาสมมุติเบอร์เดียวนี้หู้ละเบอร์โทรเบอร์นี่นะเมนเนอร์เอาเบอร์เนี่ยกันเบอร์เนี่ยเจ้าเบอร์นี่นะเจ้าแม่เวลาจะหมดแล้วนะแม่เจ้าเวลาจะหมดแล้วนะเมนเนอร์เจ้าสะแต่ของคุณพ่อใช่ปะเอ
้าใจได้เดี๋ยวครูบาจะบอกให้เนาะสาธุสาธุเด้อไม่ค่ะเจ้าอันนี้โยมแม่เรือนคำนะบ้านสันกุทองเนาะอ้าวจะได้ล่ำลาสัทธาญาติโยมละนะเวลาก็ล่วงเลยเข้ามาติ๊กๆละนะในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญครับเจ้าของสถานีนะโยมปนัสสุวรรณโยมแม่นพพรหมินทร์และก็ขออนุโมทนาบุญกับสัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่ได้โทรเข้ามาเป็นกำลังกำลังใจและก็ได้รับฟังรายการวิทยุตลอดเนาะที่ไปได้โทรเข้ามาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยและก็อนุโมทนาบุญกับสัทธาญาติโยมที่เพิ่นได้ชมทาง Facebook แล้วก็ได้กดไลค์และก็ได้ทักทายกับทาง Facebook โดยก็ขออนุโมทนาบุญครับทุกท่านเด้อในค่ำคืนนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะล่ำลากันด้วยบทกลอนเนาะภวาภิวาตนาสีริสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะรังเจริญปอน สำหรับทาง Facebook ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับนะทุกท่านตัวเนาะโอกาสแน่ครับพันธวัฒน์โชติดำรงเนาะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญเนอร์นะที่ในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านที่ชมในทาง Facebook ฟังในทาง Facebook ชมในทาง Facebook มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยขอให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยเนอะในค่ำคืนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญอายุวันโนสุขังพลังเจริญปอน